เจริญศึกษาทุกชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานขึ้น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปรัตภัยลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ได้มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระวินัยอุทาโยดำเนินในการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะ ก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบให้สาธุชนทั้งหลายได้รับทราบคำถามที่ควรถามก็คงจะเป็นคำถามเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าคำถามประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นการที่เราเข้าใจยากนะการที่เราจะเข้าใจคำสอนพระเจ้าเนี่ยจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราจะหาความถูกต้องได้อย่างไรอันนี้ก็มาคุยกันในรายการนี้ก็โทรได้เลยนะโยมนะถ้ายังไม่มีถ้าสายมีเข้ามาก็จะเว้นช่วงให้ถ้ายังไม่มีก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนการที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นก็เพื่อจะละกิเลสทีนี้ว่าเราต้องดูว่ากิเลสนั้นเกิดอย่างไรก่อนที่เราจะละเนี่ยเราต้องรู้ความเกิดของเขาก่อนเราถึงจะรู้ความดับเมื่อเรารู้ความดับรวมเกิดความดับแล้วความดับไม่เหลือจะทำยังไงทีนี้เรามาเห็นว่ากิเลสของเราเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเกิดจากจิตของเราเนี่ยวิ่งไปทางตาไปทางหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อวิ่งไปแล้วเนี่ยก็เกิดการกระทบสัมผัสเพราะว่าธรรมชาติของตาของเราเนี่ยเขาจับคู่กันอยู่แล้วเช่นว่าตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับการถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์แสดงว่าเขาจับคู่กันไปกันไว้เนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเกาะเกี่ยวถ้าจิตของเราเนี่ยวิ่งไปตามทางเส้นนี้ก็จะเกิดการเกาะเกี่ยวขึ้นทันทีเลยการเกาะเกี่ยวนั้นจึงเกิดขึ้นแล้วกิเลสทั้ง3ตัวก็เกิดขึ้นเป็นที่มาของกิเลส3ตัวแสดงว่าเราจะปฏิบัติยังไงเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เราจะต้องดับกิเลสตัวนี้ให้ได้แสดงว่าการไปของจิตนั้นเป็นก่อให้เกิดกิเลสทุกอย่างตามมาถ้าจิตไม่ไปนั่นก็ไม่เกิดได้นั่นคือความดับถ้าจิตไปอยู่การเกิดของกิเลสก็ย่อมเกิดการไม่ไปของจิตเมื่อไหร่การดับของกิเลสก็ย่อมดับลงไปถ้าการไม่ไปนั้นไม่ไปตลอดเวลาไม่ไปอีกแล้วปิดประตูเส้นนั้นแล้วอันนั้นก็คือว่าการดับไม่เหลือการดับไม่เหลือของกิเลสนั้นก็จะมีด้วยอาการอย่างนั้นทีนี้คนเราก็มาศึกษาดูซิว่าการที่จิตเราไปทางตาทางหูกิเลสลิ้นกายใจเนี่ยกิเลสถึงได้เกิดแก่เรามาช้านานแล้วแล้วเราเองก็จะเป็นอย่างนั้นและคนทุกคนในโลกนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นรวมทั้งเทวดาไปถึงโน่นพรหมโลกก็เป็นลักษณะเดียวกันฉะนั้นเท่ากับว่าการเกิดกิเลสของทุกคนเนี่ยคือการไปของจิตนั่นเองไปทางตาหูซึ่งตาหูเหล่านี้เนี่ยเขาจับคู่ไว้แล้วเพื่อจะให้การสัมผัสสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นแสดงว่าทางเส้นนี้เนี่ยเขาวางไว้แล้วให้เราเดินเราเองก็เดินอย่างเขาเรียกว่าอย่างทาสผู้ซื่อสัตย์จะใช้คำว่าทาสก็ได้เพ
ราะว่าอะไรเพราะเราเป็นทาสเขาทาสของอารมณ์นั่นเองเมื่ออารมณ์จูงไปเราก็จำเป็นต้องไปถ้าจูงไปนรกเราก็ต้องไปจูงไปสวรรค์เราก็ต้องไปแต่การไปนรกสวรรค์ก็ดีนั้นมิได้หมายถึงว่าเราไปเองเราจะถูกอำนาจเหล่านั้นจูงไปทำดีความดีก็จะจูงไปทำชั่วความชั่วก็จะจูงไปอันนี้แหละจึงว่าสาธุชนทั้งหลายว่าเรามาคิดดูซิว่ากิเลสเราในเกิดอย่างนี้เมื่อเราเห็นความเกิดอย่างนี้แล้วก็เห็นความดับว่าหากิจเราไม่ไปก็คือความดับถ้ากิจไม่ไปอีกเลยเป็นการปิดเลยประตูนั้นก็คือดับไม่เหลือทีนี้เรามาทำสมาธิกันส่วนมากก็เรามาทำสมาธิกันก่อนเรื่องการทำสมาธิเนี่ยก็คือการทำจิตให้นิ่งทีนี้เมื่อเรานิ่งได้ลงไปเนี่ย เมื่อจิตเรานิ่งเนี่ย ขออภัยเมื่อจิตเรานิ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการนิ่งของเรานั้นทำให้จิตเราไม่ไปจิตเราไม่ไปไม่ไปหากิเลสไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจเมื่อจิตไม่ไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดอาการเกิดกิเลสก็ดับลงไปแต่สมาธิของเราก็มีน้อยนิดเองนะการดับงั้นทำให้จิตเราสงบเมื่อสงบแล้วเราจึงรู้ผลว่าความสงบนั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งทุกคนมีความสุขแล้วก็ติดใจในความสุขว่าเออการที่จิตไม่ไปในจิตมันนิ่งเนาะแล้วเมื่อมันนิ่งแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าความสุขนั้นก็เกิดขึ้นสุขอย่างนี้เราต้องการแต่เผอิญว่าสมาธิของเราเป็นสมาธิชั่วคราวมันก็มีปัญหาว่าการที่ชั่วคราวนั้นมีขึ้นเนี่ยมันยังไม่จบเลยปัญหาก็ยังไม่จบเพียงแต่ว่าเป็นการชิมเท่านั้นเองแต่ยังไม่อิ่มท้องแสดงว่าการทำสมาธินั้นเป็นการยับยั้งจิตชั่วขณะเราจะเห็นว่าสมาธินั้นก็ดีอยู่แต่เป็นเพียงยับยั้งจิตนั้นชั่วขณะเท่านั้นยังไม่ใช่การยับยั้งอย่างถาวรเขาเรียกว่าดับไม่เหลือนั้นยังไม่ใช่เพียงแต่ดับชั่วคราวว่างั้นเถอะเมื่อเป็นอย่างนั้นปัญหาก็ยังไม่จบอีกแล้วก็จะมีคำถามต่อไปว่าเมื่อเราเกิดสมาธิแล้วจิตเรานิ่งมีความสงบเรารับรู้ว่าเป็นความสุขแต่ทำยังไงจิตของเราจะสุขอยู่อย่างนี้ตลอดแต่เมื่อความสุขนั้นเกิดขึ้นก็สุขชั่วขณะก็ออกมาก็วุ่นวายเหมือนเดิมและอำนาจสมาธิที่เราทำนั้นก็ไม่มาเข้ามาช่วยเราเป็นอันว่าสมาธิของเรานั้นที่เราทำได้นั้นไม่มีอำนาจข้างนอกแต่อำนาจของเขามีข้างในเมื่อเราเข้าไปข้างในลึกก็สงบอยู่อันนั้นก็เหมือนกับว่าเราไปพึ่งพาความสงบอันนั้นได้แต่เมื่อเราออกข้างนอกมาสมาธิก็ไม่ออกตามเราเลยเราเป็นผู้ออกมาเองสมาธิก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละเมื่อเราถอยห่างออกมาแล้วเนี่ยอารมณ์ก็ลุ่มเร้าเราตาก็เห็นรูปหูก็ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสก็เกิดการกระทบสัมผัสขึ้นมาอีกเมื่อสัมผัสมากิเลสทั้งหลายที่เราเคยมีก็มีเหมือนเดิมอีกแสดงว่าสมาธิของเราทำนั้นเป็นการรับยั้งชั่วขณะเท่านั้นเองเมื่อเรามาศึกษาตรงนี้แล้วเราก็จะมีคำถามว่าทำยังไงเราจะเป็นการสงบอย่างถาวรถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าสมาธิโดยที่ไม่ต้องออกอย่างนั้นหรือถือว่าสงบโดยที่ว่าไม่ต้องรับรู้อะไรข้างนอกอีกแล้วอันนั้นนักปฏิบัติก็จะไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าสมาธินี้ไม่ใช่ธรรมชาติที่เราจะต้องอยู่ในสมาธิตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงได้เป็นเพียงบางครั้งบางการเวลาเท่านั้นที่เราเข้าไปทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะการเข้าสมาธินั้นเป็นการไร้กิริยาเช่นว่ากิริยาทางกายก็สงบลงไปกิริยาทางกายทางใจทางวาจาก็สงบกายเนี่ยถ้าเกิดสงบมากๆเนี่ยแม้แต่ลมหายใจก็ไม่มีแสดงว่าคนอยู่ไม่มีรอยลมหายใจเนี่ยมันก็อยู่ได้พักหนึ่งเท่านั้นเองนะอยู่ช่วงระยะการเข้าสมาธิไม่ใช่ชีวิตปกติของเราที่จะเป็นอย่างนั้นตลอดเมื่อกายก็เคลื่อนไหวไม่ได้เมื่อเข้าสมาธิลึกเนี่ยกายก็เคลื่อนไหวไม่ได้ฉะนั้นระหว่างที่เราอยู่ในโลกนี้ต้องเคลื่อนไหวอยู่มันก็ผิดธรรมชาติที่เราจะต้องอยู่ตรงนั้นตลอดได้ทีนี้เมื่อเรากายเคลื่อนไหวมาลมหายใจเรามีขึ้นสมาธิคลายออกมาแล้วสมาธิก็ไม่สามารถจะมีอำนาจอยู่ข้างนอกได้เหมือนเราเข้าไปในห้องแอร์นะห้องแอร์นั้นก็เย็นอยู่อำนาจของห้องแอร์ทำให้เราเย็นแต่เมื่อเราออกนอกห้องไปแล้วเนี่ยห้องแอร์ก็หมดอำนาจ
ที่จะมาช่วยเราข้างนอกได้ช่วยแต่ข้างในอย่างนั้นแหละนะถ้าอย่างนี้จะทำยังไงว่าเราเข้าไปในห้องก็เย็นสงบเราออกนอกห้องก็สงบนี่คือปัญหาที่เราจะต้องถามตัวเองแล้วก็จะหาค้นหาคำตอบด้วยตัวเองครับมีสายเข้ามาเออมีสายเข้ามาเนาะเอาสายก่อนก็ได้สายเข้าจากสุพรรณครับโยมศรีเจริญพรจ้าโยมครับขอกราบพระอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรอยากจะทราบว่าสถานีมหาลัยวัชิราลงกรณ์ยังเขาปิดแล้วหรือครับอะไรนะถามอีกทีดิมะฮัลโหลคุยหลังไหมคุยหลังไหมก็ถามปัญหาธรรมะเนาะอย่างอื่นก็เอาไว้ถามอย่างอื่นเนาะพระธรรมะรายการนี้เป็นธรรมะเนาะถ้าเราถามก็ขอให้เป็นธรรมะเรื่องการประพฤติปฏิบัติก็แล้วกันนะอย่างอื่นก็เอาไว้ก่อนเพราะรายการนี้เป็นการถามตอบเรื่องการประพฤติปฏิบัติก็มียังไงก็โทรมาได้นะแล้วก็ขอให้เป็นคำถามเรื่องประพฤติปฏิบัติก็แล้วกันก็ขอพูดต่อเมื่อกี้ว่า ทำยังไงเราจะให้จิตของเราสงบได้ทุกภาวะเข้าสมาธิก็สงบออกจากสมาธิก็สงบนะไม่เข้าเลยก็สงบถ้าอย่างนี้เข้าห้องแอร์ก็เย็นอยู่นอกห้องก็เย็นอยู่ในไหนๆก็เย็นหมดอย่างนี้เราอยากได้อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็มีทางเดียวก็คือว่าให้จิตของเราไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใดซะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ใจของเราไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยจิตจะไปทางไหนได้ล่ะถ้าไม่ไปทางหูทางตาแล้วเนี่ยจะไปทางไหนดีก็ไปทางอื่นไปเลยทางอื่นนั้นเป็นอยู่ไปอย่างไรก็คือทางที่ตรงกันข้ามทางตรงข้ามเป็นอย่างไรล่ะทางตรงข้ามก็คือว่าเวลาเราส่งจิตออกไปทางตาก็คือทางหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจก็ดีก็คือการคิดถึงเขาการที่เราไปตรงข้ามก็คือคิดถึงเรานะถ้าอย่างนั้นการไปทางตาหูทางตาก็คือพูดง่ายๆก็คือคิดถึงเขานั่นเองถึงได้ไปเช่นชายคิดถึงหญิงหญิงคิดถึงชายมันก็เกิดกิเลสอันนี้เราอยากจะดับกิเลสหรือไม่อยากจะไม่ให้ทางนั้นไปเนี่ยเราก็ไปทางอื่นไปเลยถ้าเราไม่ไปทางอื่นจิตอยู่ไม่ได้เพราะจิตมันต้องไปมันต้องมีเครื่องอยู่เพราะการไปของเขาต้องมีเครื่องอยู่แต่ที่เราจะเอาจิตนิ่งๆเฉยๆเราก็ทำมาแล้วมันนิ่งได้แต่มันก็ต้องไปข้างนอกอยู่ดีเพราะมันไม่มีที่ทางไปทางอื่นถ้าอย่างนั้นแล้วก็คือเราต้องปิดทางข้างนอกซะปิดหูปิดตาปิดจมูกเรื่องกายใจเอาอะไรปิดล่ะเพราะเอิญสายเข้ามานะสายเข้าจากนครราชสีมาครับหลวงพ่อจากโยมวรารัตน์เจริญพรเจ้าโยมกราบนมัสการหลวงพ่อสองรูปค่ะเจริญพรหลวงพ่อคะการปฏิบัติของโยมนะคะเป็นไงบ้างเวลาที่นั่งนะคะเลือดมันไหลออกตานะคะเป็นภาพนิมิตนะคะเลือดไหลออกตาแล้วก็แจ้งลำไส้หัวใจตับนะคะสีแดงโล่เลยนะคะนั่งพิจารณาอย่างนี้นะคะมันจะแสดงอาการเกิดขึ้นเองนะคะภาพนี้มีนะคะก็ดูไปเรื่อยๆนะคะหลวงพ่อการนมัสการลานะคะขอถามโยมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคือการเลือดออกจากตานั้นมันเป็นอุบายหรือว่ามันเลือดออกจริงสายหลุดไปแล้วครับสายหลุดไปแล้วน่าจะเป็นอุบายนะน่าจะเป็นอุบายมากกว่าเพราะว่าถ้าเลือดออกจริงเนี่ยมันคงจะไม่ใช่อย่างนั้นโยมคงจะมีการพูดที่ไรมากกว่านี้นะแสดงว่ามันเป็นอุบายนะอุบายเพราะคนเราเนี่ยพิจารณาตัวเนี่ยคงจะไม่มีการเลือดออกตาแน่นอนแต่ว่ามันเป็นอุบายว่าเรามีเลือดออกจากตาก็ดีเลือดออกจากตรงโน้นตรงนี้ก็ดีก็เป็นการที่เป็นอุบายการอุบายอะไรก็แล้วแต่ที่หาเรื่องให้เราเนี่ยให้จิตเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราแทนที่จะท่องเที่ยวอยู่ในตัวเขาเนี่ยเราไม่เอาก็เผอิญคำถามนี้ก็คล้องจองตรงที่พูดเมื่อกี้ทวดีว่าทางเส้นเก่านั่นก็คือคิดถึงเขานะทางเส้นใหม่ก็คือคิดถึงเราทีนี้คิดถึงเราเนี่ย เป็นทางเส้นใหม่ที่เราจะมาแก้ให้จิตเราเนี่ยไม่ไปถึงไขไม่ออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจมีทางเส้นเดียวเท่านั้นก็คือคิดถึงตัวเอง
ต่เมื่อก่อนเนี่ยเราทำสมาธิเนี่ยไม่ได้คิดถึงตัวเองก็ไม่คิดผู้อื่นจะคิดอยู่แล้วละจากผู้อื่นแล้วเป็นนิ่งอยู่แต่เมื่อออกจากความนิ่งนั้นออกไปก็ไปหาเขาทันทีเลยเพราะว่าการอธิบายไปแล้วไม่สามารถจะมีใครอยู่ในสมาธินิ่งๆอย่างนั้นตลอดชีวิตได้แต่มีทางเดียวก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนทางเลยนะก็การเปลี่ยนทางนี้ก็คือเปลี่ยนจิตในภาวะปกตินี่เองเมื่อจิตอยู่ในภาวะปกตินี้เนี่ยจิตของเราอยู่ในภาวะปกติเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นว่าต่อนี้ไปละเอาละสมาธิเราก็หยุดไว้ก่อนเพราะว่าเราเข้าไปก็เข้าไปบ่อยแล้วก็ไปนิ่งอยู่เฉยๆการนิ่งนั้นก็สงบอยู่ดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขอะไรเพียงแต่ออกมาแล้วเนี่ยจิตมันมีปัญหาว่าจิตมันจะไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราก็เลยว่าต้องเอาจิตของเรามาพิจารณาตัวเรามาเส้นทางใหม่นี่ใช่ทีนี้เราเนี่ย มาพิจารณาตัวเรานี้จะพิจารณาขนาดไหนเราก็ต้องไปดูตรงที่ว่าตอนที่จิตเราคิดถึงคนอื่นมันมีอะไรเป็นเครื่องหมายเป็นอะไรเป็นธรรมชาติที่เขาที่เขาเป็นอยู่เราก็จะเห็นว่ามีความเห็นเป็นเครื่องหมายมีธรรมชาติความเห็นเป็นเครื่องอยู่ความแจ้งเป็นเครื่องอยู่เวลาเราคิดถึงใครมันก็จะชัดไปหมดมันเป็นความเห็นและความแจ้งนะเป็นภาพนั่นเองแสดงว่าการเห็นผู้อื่นด้วยภาพความเห็นความแจ้งชั้นใดอย่างไรการเห็นเราก็เป็นธรรมชาติเดียวกันเหมือนที่เราเห็นเขานั่นเองแต่ทีนี้เราไม่เห็นมองเราในมืดตึ๊บเลยเราจะต้องทำคลายความมืดตรงนี้ให้แจ้งเหมือนที่เรานึกถึงเขานั่นเองทีนี้นึกถึงเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายดับไม่เหลือนึกถึงเขานั้นเป็นฝ่ายเกิดอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารู้ความเกิดรู้ความดับแล้วก็รู้ความดับไม่เหลือเมื่อเป็นอย่างนี้ก็มีทางเดียวก็คือว่าเอาละเราจะปิดจิตไม่ให้ออกนอก สองก็คือเราไม่ต้องเข้าไปในสมาธินั้นพอเข้าไปก็นิ่งอยู่เฉยๆก็ไม่ได้อะไรสามเราจะเอาจิตของเรามาพิจารณากายของเราด้วยอุบายเพราะการพิจารณาตัวเราเนี่ยถ้าไม่ใช่อุบายก็ไม่เห็นก็เพลินสายมาเนาะสายจากราชบุรีครับหลวงพ่อจากโยมสายสมรเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรสมอนค่ะเป็นไงบ้างล่ะมีอะไรถามไหมอยากจะเรียนถามหลวงพ่อวันตอนนี้ฉันไม่กล้าหน้าเลยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยสบายแล้วก็ต้องทำงานเรื่องไหว้อะไหว้ติดๆกันก็พอไม่ได้ทำแล้วมันก็ลือไอ้มือมันก็หายไปกระดูกอ่ะตอนนี้ฉันก็เลยตั้งสติเอาทำเอาลมหายใจไว้ในรู้ลมหายใจไว้ตลอดไม่ค่อยดีเลยได้ไหมคะไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีเหรอคะไม่ค่อยดีเลยหรือจะเสื่อมต้องดูกายใช่ต้องใช้แบบเดิมพอเห็นอยู่อะค่ะคือต้องใช้แบบเดิมทำแบบเดิมนั่นแหละพอเห็นมันน้อยเหลือเกินเดี๋ยวก็หายหมดตอนนี้มันยังพอมีอยู่แต่อีกหน่อยก็จะหายก็ทำได้นิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับกลางคืนก็จะทำได้มากหน่อยเองมันเกี่ยวกับความเพียรของเราก็ไม่สมบูรณ์ด้วยมันเกี่ยวกับความเพียรของเราอ่อนนั่นเองแล้วอยากจะถามหลวงพ่อว่าถ้าเราจิตเราไม่ออกข้างนอกเลยอยู่แต่ในกายเราตลอดนะแต่เราไม่เห็นเนี่ยเราอาทิตย์เราจะแผ่ส่วนบุญไปให้พ่อแม่เนี่ยเขาจะได้ไหมคะคือมันน้อยอ่ะเนาะมันน้อยมันไม่เห็นมันมีแต่รู้มันมีแต่รู้แต่มันไม่เห็นน่ะมันยังเป็นคนตาบอดอยู่มีแต่รู้แต่ไม่ใช่คนตาดีน่ะมันยังไม่เปิดตามันยังไม่มีอะไรมากนะเราให้ก็ให้ได้น้อยนั่นเองเนี่ยนะเหมือนเรามีเงินน้อยนั่นให้ก็ได้เท่าน้อยนั่นเนี่ยได้อยู่ก็ต้องทำแบบเก่าคือใช่ต่อไปใช่แบบเก่านั่นแหละแบบเก่ามันเห็นฟันกับฟันมากที่สุดกับกระโหลกศีรษะเนี่ยที่จะเห็นดินแค่เนี้ยก็แค่นั้นแต่ใต้ปุ่งต้องรักษาให้มากฉันก็มองเวลาเดินฉันก็มองกายเราอะมองกายเนื้อเราเนี่ยนะคะน่าต้องทำให้มากต้องรักษาด้วยนะเอาไหนเห็นก็เอานั้นก่อนเรายังมากกว่านั้นไม่ได้ก็เอาที่เห็นก่อนนะก็ทำให้มากเหมือนเก่านั่นแหละถ้าลมหายใจก็ดีแค่รู้ก็ดีไม่ดีหลวงพ่อค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
นะสาธุนะก็เอารู้อย่างเดียวไม่ดีเลยลมหายใจก็ไม่ได้มันเป็นตัวรู้ไปไม่ใช่ตัวเห็นนะลมหายใจต้องเข้าใจว่าทั้งเห็นด้วยถึงจะดีการที่ไม่เห็นเนี่ยลมหายใจมันเป็นแค่เอารู้อย่างเดียวเนี่ยไม่พอหรอกมันไม่เกิดดวงตาฉะนั้นลมหายใจต้องมีเห็นด้วยอันนั้นก็ดีแต่ว่าอยากจะให้ลมหายใจหยุดก่อนเพราะว่าคนเรามันเคยตรงนั้นก่อนคนเคยตรงนั้นบ่อยแล้วถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยจะไม่ก้าวหน้าเลยเพราะว่าเขายังไม่มีปัญญาพอที่ว่าจะใช้ลมหายใจอย่างถูกต้องคือลมหายใจนี่ดีอยู่แล้วแต่ต้องใช้ให้ถูกเท่านั้นเองถ้าใช้ผิดไม่ได้เลยมันจะไปทางอื่นเลยนะไปทางฌานก็ได้ไปทางญาณก็ได้ไปลักษณะอยู่เฉยๆตัวรู้ก็ได้มันอยู่ที่ว่าคนนั้นจะใช้อย่างไรอยู่ที่ปัญญาของคนนั้นเหมือนมีดของเราเนี่ยจะขุดดินก็ได้จะหั่นเนื้อก็ได้จะทิ่มแทงอะไรก็ได้มันมีลักษณะใช้ไปในรูปแบบต่างๆได้แต่ว่าประโยชน์ของเขาจะใช้อะไรดีอยู่ที่คนใช้ว่าจะใช้อะไรอันนี้ก็เหมือนกันว่า การที่เรามาศึกษาว่าทำความสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนทางเส้นใหม่เลยเพราะทางเส้นเก่าเยียวยาไม่ได้ทางเส้นเก่าไม่สามารถจะสะสางอะไรได้เลยทางเส้นเก่าเป็นทางที่มีการปิดสถานเดียวนะเพราะว่าแก้ไม่ได้ทางเส้นนั้นต้องเปลี่ยนเส้นทางไปเลยคราวนี้ตาจิตของเราเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางนะจิตเราก็จะไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจและจิตไปไหนจิตไปเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าท่องเที่ยวไปในตัวเหล่านี้ทำไมต้องท่องเที่ยวล่ะเพราะตัวเราเนี่ยไม่ท่องเที่ยวมันก็ไม่ทั่วถึงเราจะต้องท่องเที่ยวท่องเที่ยวตับบ้างไตบ้างไส้บ้างพุงบ้างตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวแนวตั้งแนวนอนแนวขวางแนวไหนก็ได้พิจารณาตัวเราด้วยสารพัดด้วยอุบายเพื่อจะเปิดความเห็นตัวเราให้แจ้งชัดขึ้นมาเมื่อความเห็นของเราแจ้งชัดขึ้นมาการรู้การเห็นเกิดขึ้นกิเลสเราก็จะละนะละไปเรื่อยๆราคะก็จะละโทสะก็จะละโมหะก็ละเพราะอะไรเพราะจิตออกนอกเนี่ยราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดฉะนั้นระหว่างที่เราเกิดนั้น กิเลสเราก็งอกงามและการคิดแต่ละครั้งเป็นการเพิ่มพูนกิเลสที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นการที่เราสงบมีความเป็นสมาธินิ่งตรงนั้นนิดหนึ่งแต่ออกมาเราไปคิดต่อเราก็เพิ่มกิเลสเราขึ้นมากขึ้นไปอีกสมาธิอย่างนั้นไปไม่รอดเขาเรียกว่าเป็นสมาธิโลกิยะเป็นสมาธิไปยังไปโลกอยู่ว่างั้นการไปเส้นคือการเกิดคือว่าการไปของทางเส้นนั้นยังมีอยู่เนี่ยท่านเรียกว่าโลกอยู่ยังมีโลกอยู่สมาธิใดเที่ยวอยู่ระหว่างโลกกับสมาธิเนี่ยเช่นว่าว่างก็เข้าสมาธิไปออกมาก็ไปทางตาบ้างทางหูบ้างสมาธิอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิเที่ยวยังเที่ยวอยู่ในโลกได้อยู่ยังมีการพอใจในที่การเที่ยวอยู่สมาธินี้เขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิสมาธิแบบโลกนั่นเองไม่ใช่โลกุตระสมาธิซึ่งโลกุตระสมาธินี่เป็นสมาธิที่เหนือโลกนะก็มีสายเข้ามานะมีสายเข้าจากขอนแก่นครับหลวงพ่อจันโยมเล็กเจริญพรจ้าโยมมนัสการค่ะหลวงพ่อน่าเจริญพรเจริญพรโยมอยากถามหลวงพ่อสักหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อตอนจะสิ้นเดือนเนี่ยแหละค่ะมีญาติลูกพี่ลูกน้องกันเสียแล้วโยมก็ไปเผาศพเขาแล้วก็โยมก็เลยว่า ตอนนี้เขาเอาดอกไม้ไปเอาดอกไม้จันทร์ไปวางแล้วเขาก็ไปเปิดฝาโลงจะให้คนดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายนะคะโยมก็เลยคิดว่าโยมอยากไปดูแล้วก็จะไปปรุงอะไรแบบนี้นะคะพอโยมเดินเข้าไปยังไม่ทันถึงเลยค่ะตาก็มองไปเห็นว่าร่างของญาติที่นอนอยู่ในโลงอ่ะแต่โยมยังไปยังไม่ถึงนะคะก็เป็นกระดูกขาวโพลนไปหมดเลยค่ะเลยโยมก็เลยหยุดแบบว่าก็คงจะเป็นแบบนี้ละมั้งไม่ต้องไปดูเขาก็ได้โยมเลยคิดแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะก็ความจริงเป็นอย่างนั้นไหมล่ะค่ะโยมก็เลยอยากรู้ว่าเพราะโยมยังไม่เห็นเลยนะคะว่ารูปร่าง
ตอนที่เขาเปิดนะยังไม่เห็นว่าเขานุ่งชุดสีอะไรหรืออะไรโยมก็กะว่าจะไปดูว่าเอาไว้ปรุงเวลานั่นแต่พอโยมเดินไปตาก็มองไปที่โรงก็ไปเห็นเลยตาก็มองเห็นเลยว่าเป็นกระดูกขาวไปหมดไม่มีเสื้อผ้าเป็นร่างของที่เหมือนอย่างว่ามีแต่กระดูกนะคะโยมก็เลยคิดว่าโอ้สงสัยเขาก็จะเป็นอย่างนี้หรือมั้งแล้วก็โยมก็เลยถอยกลับมานั่งที่เก่าเดี๋ยวโยมจะฟังทางโทรศัพท์นะคะได้ทางทีวีนะคะโยมก็กลับมานาตการลาค่ะคือเป็นอะไรก็ช่างเถอะนะจิตมันสร้างภาพได้นะสร้างภาพแล้วแต่เราเจตนาอย่างนั้นปุ๊บมันก็สร้างภาพทันทีมันสร้างภาพของมันได้และแต่มันจะสร้างภาพอะไรเพราะจิตเป็นธรรมชาติที่ว่าตัวเจตนาเรามีอยู่ว่าจะเห็นเขาแต่เมื่อจะเห็นยังไม่ถึงที่เขาก็ปรากฏทางใจมันเป็นเรื่องของปกติของใจเราที่ว่าเราจะคิดถึงใดสิ่งนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ต้องไปว่าเป็นอะไรตรงนั้นไม่มีประโยชน์อะไรแต่จะประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะทำยังไงให้เราเห็นกระดูกเราเป็นแบบนั้นเห็นตัวเองประเสริฐกว่านะโยมก็จำเอาภาพนั้นสิว่าให้เห็นตัวเองเป็นแบบนั้นเลยอย่างนั้นอันนั้นแน่นอนเห็นเขายังไงก็ช่างเถอะมันเป็นเรื่องของคนอื่นอยู่แต่เห็นเรานั้นสำคัญนักนะที่เราจะต้องมีการเห็นตัวเองขึ้นมาฉะนั้นเราก็รับรู้ไว้เห็นอย่างนั้นก็จิตมันสร้างภาพได้อยู่แล้วเจตนาอะไรมันก็สร้างเรื่องอื่นก็สร้างได้เหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเราจะคิดว่าจะทำเรื่องปุ๊บภาพขึ้นมาทันทีเลยว่าจะทำอันนี้ภาพขึ้นมาทันทีเราสังเกตดูสินั้นภาพนั้นมันคอยจะมีอยู่แล้วนะเจตนาเรื่องใดเจตนานั้นยังไม่ทันอะไรมันก็ภาพขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่าภาพเกิดจากการปรุงแต่งของจิตเราอยู่แล้วนะแต่ว่ายังไงก็เห็นตัวเองจะดีที่สุดนะตอบแค่นี้เนาะนะก็ยังไงก็เอาเป็นอุบายให้มาเห็นตัวเองก็แล้วกันจะดีมากนะทีนี้เรามาพูดต่อว่า การที่เราจะให้จิตของเราเนี่ยไม่ออกไปข้างนอกก็มีทางเดียวก็คือท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวถึงเท้าการที่เราเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราเนี่ยทำไมต้องท่องเที่ยวอยู่นิ่งๆไม่ได้หรือไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรานิ่งๆเราจะไม่ทั่วถึงเราจะรู้ทั่วถึงไม่ได้แล้วก็การนิ่งๆไม่ใช่การอบรมจิตการที่เราต้องคิดไปด้วยต้องเดินทางไปด้วยหรือจิตคิดด้วยอุบายต่างๆมันเป็นการอบรมจิตจะต้องพาจิตนั้นคิดไปด้วยการคิดนั้นเป็นการเสี่ยมสอนของจิตเองว่าตัวเราไม่มีอะไรนะแล้วก็การคิดนั้นเป็นการหาอุบายให้จิตได้รับรู้ว่าตัวเราเป็นของไม่เที่ยงที่เราไม่เคยเอามานึกสิ่งที่เรานึกถึงคิดนั้นจะทำความสงบให้เกิดแก่เรามากขึ้นแล้วจิตเราก็เริ่มจะยอมรับเหตุและผลตรงนั้นว่าคนเรานี้เนาะไม่มีอะไรแต่เราไม่เห็นตัวเองหรือไม่เอามาคิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความที่ปกปิดซ่อนเร้นเราเอามาคิดก็เป็นการอบรมจิตใจของเรานะให้ยอมรับฉะนั้นจิตการภาวะจิตอย่างนี้การทำอย่างนี้การคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าอุบายหรือว่าการอบรมมรรคนั่นเองมีสายเข้าจากกทม.ครับหลวงพ่ออาจารย์ โยมประเสริฐกิจเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับเจริญพรเจริญพรครับผมมีคำถามอยู่2ข้อครับหลวงพ่อว่าไงเอ่ยข้อ1ครับขณะที่ปฏิบัตินะครับขณะที่เห็นกายตัวเองเนี่ยความคิดที่เป็นภาพมันจะไม่มีมันจะเห็นแต่ที่ตัวเองแต่ว่าบางทีมันจะเป็นความคิดที่เป็นเสียงแบบเสียงเพลงเสียงอะไรที่เราได้ยินได้ฟังจากชีวิตประจำวันเนี่ยครับอย่างนี้ตรงนี้จะแก้ยังไงครับข้อ1 แล้วข้อ2นะครับขณะที่เรามีอาการปกติเนี่ยเราก็ปฏิบัติได้ปกติแต่ว่าขณะที่เราเจ็บป่วยหรือมีความทุกข์ทางกายนะครับมันจะมีผลกับการปฏิบัติแล้วเราจะทำยังไงให้สามารถปฏิบัติได้ครับขณะเจ็บป่วยครับขณะการสองข้อครับหลวงพ่อครับผม การที่เราพิจารณาตัวเราเนี่ยจิตสามารถจะสร้างภาพสร้างเสียงสร้างรสสร้างการสัมผัสสร้างอารมณ์ได้ฉะนั้นจิตในสร้างภาพอย่างพอมันจะภาพอย่างเดียวยังไม่พอสร้างเสียงขึ้นด้วย
อันนี้ก็เรียกว่าจิตมันสร้างของมันเองได้แต่ทีนี้ว่าเราต้องหาอุบายหว่านล้อมว่าอะไรก็ได้ได้รูปรสกลิ่นเสียงอะไรก็ได้ที่เป็นไปเพื่อความน้อมนำมาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงตัวในตัวเราได้อุบายนั้นเราสามารถที่จะสรรหาแล้วก็พยายามดัดแปลงดัดแต่งเติมดัดแปลงแต่งเติมให้จิตของเราเนี่ยเป็นธรรมะให้ได้เช่นว่าขณะใดที่เราเห็นตัวเองเป็นพิจารณาเป็นซากศพอยู่เนี่ยเราเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่เดินก็เห็นนั่งก็เห็นขณะเดียวกันเนี่ยหูก็แว่วไปยินเสียงเพลงที่เราชื่นชอบบ้างเพลงที่เราประทับใจแว่วมาผสมประสานด้วยทำให้ว่าเหมือนกับว่าหูเนี่ยไปทางโลกแต่ตาเนี่ยไปทางธรรมเหมือนก็ภาพนั้นไปทางธรรมกำลังยื้อกันอยู่กำลังแบ่งส่วนกันอยู่ทีนี้เราลองดูที่ว่าทางโลกกับทางธรรมนั้นขัดแย้งกันอยู่แล้วถ้าเราเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่เนี่ยกับเห็นเพลงเสียงได้ยินเสียงเพลงออกมาจิตมันสร้างได้หมดเลยนะสร้างเสียงก็ได้สร้างรสก็ได้สร้างกลิ่นก็ได้มันสามารถจะสร้างได้หมดเลยนะรสก็ได้กลิ่นก็ได้ความสัมผัสถูกต้องก็ได้สร้างอารมณ์ไปทางจิตก็ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอุบายว่าเราจะสู้ได้เนี่ยไม่ได้ก็ตรงที่ว่าสมมติว่าเราเห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยแล้วเราก็นึกถึงเพลงดนตรีที่เศร้าๆดนตรีเกี่ยวกับว่าเป็นงานศพอย่างเงี้ยเข้ามาฆ่าดนตรีตรงนั้นเหมือนกับว่าดนตรีนั้นเป็นความคึกคลื้นความสนุกสนานเราก็เอาดนตรีประเภทว่างานศพที่เขาเปิดกันดนตรีเศร้าๆมองถึงโลกถึงความไม่เที่ยงสลดสังเวชอย่างเช่นว่าเพลงธรณีกันแสงก็ดีเพลงที่เศร้าๆที่เขาเปิดกัน เพลงนี้เรารู้ว่าเพลงแบบนี้เนี่ยเปิดงานศพขณะนี้เนี่ยเรากำลังเป็นศพอยู่พอดีแต่เพลงนี้กำลังกล่อมเกลาให้เราเนี่ยว่าความไม่เที่ยงในโลกนี้มันเป็นเพลงที่บางครั้งเสียงเพลงนั้นก็กลายเป็นอุบายให้เราเนี่ยดื่นด่ำทำให้เกิดสมาธิได้กลายเป็นว่าเราอาศัยเขาเรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสให้เกิดไปทางทำให้ได้อันนี้มันเป็นเทคนิคของอุบายแต่ละคนตั้งไว้นะว่าเราทำยังไงก็ได้เขาก็คือต้องเข้าใจว่าเมื่อเราไปลบกับเขาเนี่ยเขาก็ต้องมีการลบกับเราเขาก็หาอุบายเหมือนกันเราก็หาอุบายเหมือนกันฉะนั้นอุบายใครจะแหลมคมกว่ากันคนนั้นก็เป็นใหญ่ในขณะนั้นเป็นต่อนะคนไหนที่ไม่แข็งแรงก็เป็นรองไปอย่างเนี้ยเราก็ต้องเป็นต่ออยู่เลยถ้าเรารู้ว่าเราจะเป็นรองเราก็หาอุบายที่จะเป็นต่อให้ได้เพื่อจะแต้มต้องนำหน้าอยู่เสมออย่างเงี้ยเพื่อจะให้เราจิตของเราไปทางธรรมได้มากกว่าไม่ให้ไปทางโลกมันเป็นอยู่ที่อุบายของเราตั้งไว้นั่นเองนะโยมต้องไปพิจารณาดูนะในกรณีเดียวกันที่บอกว่าข้อที่สองที่บอกว่าเวลาทำแล้วเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันความเจ็บไข้ได้ป่วยมีผลกระทบมากเลยเรื่องสมาธิของเราจะหม่นหมองไปหมดเลยแสดงว่าจิตของเรากับกายเนี่ยมันอยู่มันเขาเรียกว่าอยู่ร่วมกันย่อมกระทบกระเทือนกันได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็เร่งสร้างความเพียรให้เรามากขึ้นตอนที่เรายังไม่เจ็บป่วยเพราะถ้าเจ็บป่วยปุ๊บเนี่ยมันจะลดไปครึ่งหนึ่งเดียวเลยหรือเกินครึ่งได้ทำให้เราเนี่ยมีมนภาวะทันทีเลยเพราะความป่วยของเราเป็นมนภาวะทำให้เราเนี่ยสู้ไม่ได้ถามว่าจะแก้ยังไงแก้ทางเดียวก็คือเราต้องแก่กล้าให้ได้ให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดนอกนั้นแก้ไม่ได้เลยเพราะแก่กล้าเท่าไหร่เท่ากับว่าเราจะต้องคือเราจะเป็นต่อได้จะมีทำได้เพราะฉะนั้นความเจ็บป่วยในไข้เนี่ยเป็นการทดลองเราว่านี่ขนาดป่วยนะยังไม่ตายนะธรรมะเราหายหมดเลยเขาลบล้างนะแสดงว่าเราอ่อนเราจะใหญ่ยังไงแค่ความป่วยแค่นี้ยังกบเกินเราได้ฉะนั้นเราจะประมาทให้ทำความเพียรให้มากให้เร่งความเพียรให้สูงก็แล้วกันครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับหลวงพ่อจากยมนพเจริญพรจ้าโยมขอนมัสการพระพ่อสององค์ครับเจริญพรเจริญพรโอ้ผมปฏิบัติได้ผลดีมากดีมากเลยครับเคยโทรถามทีฮะเมื่อสามสี่เดือนก่อนครับเป็นไงบ้างน่ะคือว่าปฏิบัติคือทีแรกเลยใช้หนอแล้วใช้หนอเป็นแค่สมาธิแล้วมาใช้รูปน้ำก็แค่แล้วก็มาเขาไม่ใช่ที่แรกก็ใช้แบบ
แบบว่าไปดึงเอาอีแรงมาเอาอีแรงเอาอีจามาเอาหนอนมาเอามากินในตัวขึ้นอืดขึ้นพอทำได้สักดูจอกมาทำได้สักสองอาทิตย์ได้โอ้เห็นทั้งตัวเลยดังนั้นแหละดีครับครับเห็นทั้งตัวดีก็ตอนหลังได้เพราะทำมาได้สามปีแล้วดาสามลีโอ้จะนี่เห็นทั้งตัวเลยผมนี่นะเห็นทุกเส้นขนเห็นทุกเส้นภายนอกภายในเห็นทั้งตัวเลยไม่ว่ากลางคืนไม่ว่ากลางวันไม่ว่าไปไหนอยู่ธรรมดาก็เห็นทั้งตัวเลยมันจะรู้แจ้งหมดเลยจิตไม่รั่วจิตไม่นึกไม่คิดทั้งนั้นโอ้ทำของพ่อเขาได้ผลดีมากได้ผลทุกคนเป็นสมาธิเป็นฌานทีแรกใช้หนอนโอ้โหไปทำจิตไปเที่ยวได้เบื้องบนสวรรค์ไปเที่ยวไปทั่วหมดตอนนี้โอ้โหฌานนี่โอ้โหฌานนี่ชัดมากเลยฌานเนี่ยนึกไปแล้วนึกฌานจะต้องมาไม่ว่านึกอะไรจะมาทันทีเลยแต่แล้วผมนี่ไม่สบายคือว่ามันเป็นโรคคันไอเป็นโรคอ่อนไอขาอ่อนแรงทีนี้อ่อนแรงมันเดินไม่ได้ก็ใช้นอนปฏิบัติกลางคืนก็เดินเดินจงกรมมั่งมั่งมั่งเดินมั่งเห็นตัวเองพิจารณาเองผมได้เห็นทุกเส้นขนเห็นทุกเส้นภายนอกภายในเห็นทุกส่วนในร่างกายถึงไม่ปฏิบัติก็เห็นหมดเลยไม่ว่างวันคืนเห็นหมดแต่ว่าเวลาหลับหรือหลับตาเป็นธรรมหลับตาเขาจะเป็นสมาธิถ้าลืมตามันจะเห็นหลับตาเขาจะเป็นสมาธิทีนี้พอหลับนอนพอนอนหลับตื่นหนึ่งนะจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าจิตไม่รั่วไปนึกไม่คิดอะไรทั้งนั้นจิตเงียบนิ่งปัญญาโหสติกับปัญญามีแต่สติกับปัญญาดีมากเลยแจ้งดีมากเดี๋ยวนี้ไม่ว่าไปไหนมาไหนจิตไม่รั่วไม่คิดไม่ปรุงแต่งจึงรั่วก็รั่วน้อยยังไงทำตัวให้เน่าทำตัวให้เหมือนแต่ก่อนมันไม่มีแล้วจิตจะเห็นมันจะเห็นตัวจริงๆเลยเนี่ยจะเห็นตัวจริงๆเห็นได้แท้จะเห็นหมดทั้งภายนอกภายในทุกส่วนในร่างกายตับไตไตปอดเห็นหมดผมก็เล็บปันหนังเส้นเอ็นทุกส่วนในร่างกายลื้อได้ลอกได้ฉีกออกได้ลื้อได้หมดเลยครับโอ้โหได้ดีมากเลยได้ถูกต้องอย่างนั้นแหละถูกต้องให้เห็นมากมากไปเรื่อยๆโยมมากมากไปเรื่อยๆเห็นมากกว่านี้ไปอีกไม่ออกแล้วก็อย่านอนใจให้ทำมากกว่านี้ขึ้นไปอีกให้เห็นชัดไปหมดเลยอย่าให้หลุดอย่าให้รั่วรั่วน้อยอยู่ก็ยังไม่ได้นะน้อยอยู่ก็น้อยก็ไม่ได้ครับน่ะครับทีนี้แบบว่ากลางคืนก็เห็นทั้งตัวแต่ว่ามันคล้ายๆมันยังรั่วอยู่ครับมันยังรั่วคล้ายๆมันถึงมันรั่วนิดก็ไม่นึกไม่คิดไม่ตามที่รั่วไม่นึกแล้วตัดนึกแล้วตัดหมดเลยนึกแล้วตัดหมดเลยลื้อได้ลอกได้เห็นทั้งร่างกายไม่ว่าภายนอกภายในเห็นหมดทุกส่วนเลยว่าข้าวของน้ำทุกอย่างจะยืนเดินนั่งนอนเห็นหมดเดินยืนไม่ว่าไปไหนมานั่งธรรมดาก็เห็นนอนก็เห็นเนี่ยนอนก็เห็นทีนี้ฌานโอ้โหทำได้ชัดมากเลยที่ฌานไม่เอาทีนี้แปลว่ามันยังมีหงุดหงิดยังมีมโหอยู่คือเรายังแจ้งไม่พอทำไปเรื่อยๆแจ้งไม่พอให้ชัดไปเรื่อยๆแจ้งไม่พอยังไม่พอจะดีทำมาประมาณ3ปีแล้วพ่อทำมาโอ้ยังน้อยไปยังน้อยไปยังน้อยไปให้มากกว่านั้นอีกนะให้มากกว่านั้นอีกเอ้ลูกพ่อมาผ่านมายนครสวรรค์ป่าพ่อเนี่ยมาค่อยได้ผ่านโยมหรือว่าผ่านมาแวะที่ร้านน่ะที่ร้านติดกับถนนที่โรงพิมพ์เนี่ยผมเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ที่โสนเนี่ยผมปัดเขาตั้งโอ้โหตั้งแต่อายุ34กระทั่ง70เท่านี้แล้วใช้หนอใช้รูปน้ำใช้หนอไอ้นี่ใช้ของพระครูก็ใช้มาตลอดเลยใช้พระครูมาก่อนนี่จิตมันนึกอะไรสารพัดแต่นี่จิตแทบไม่นึกเลยเรื่องสงบจิตแทบไม่นึกแต่มันอาจจะมีรั่วมากอะไรมากแต่นี้ถึงรั่วไปก็ไม่คิดไปตามรั่วก็เห็นหูตาจมูกผมเห็นหมดทุกส่วนในร่างกายขนผมเส้นเอ็นทุกอย่างตับไตไส้ปอดเห็นหมดไม่ว่าข้างนอกไรนอกในแต่ว่านอนเนี่ยนอนจะเห็นหมดนั่งก็เห็นหมดอยู่ธรรมดาคุยก็เห็นหมดพูดคือเราเห็นนั้นน่ะให้มากนั้นน่ะรักษาไว้แสดงว่าเราเห็นน่ะยังไม่พอต้องอบรมอีกเยอะเลยโยมนะอบรมอีกเยอะเลยแล้วการเห็นของเรานั้นรักษาไว้ถ้าการเห็นของเราเนี่ยหลุดมันก็รั่วนั่นเองถ้าไม่หลุดก็คือไม่รั่วนั่นเองขนาดเขาไม่รั่วแล้วเขายังไม่พอต้องพิจารณาต่อไปอีก
อีกนานขนาดไม่รั่วเลยนะต้องเอาต่ออีกฉะนั้นเราจะต้องทำให้มากเจริญให้มากไปเรื่อยๆอย่าไปเข้าไปนิ่งๆว่างๆบ่อยถ้าเราไปนิ่งว่างๆบ่อยนะมันไม่ก้าวหน้านะถ้าเรานิ่งว่างๆสว่างอยู่เนี่ยนิ่งตรงนั้นบ่อยๆมันสบายแต่ว่าไม่ก้าวหน้าตรงนั้นเอาไว้เหนื่อยจริงๆค่อยไปพักนะถ้าไม่เหนื่อยแล้วให้พิจารณาต่อไปไม่จะเสียเวลานะให้เห็นตัวเองมากๆแล้วการเห็นตัวเองนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอากิเลสออกทั้งหมดได้ตอนนี้กิเลสเราเริ่มออกไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันยังอีกเยอะที่เราจะต้องออกเพราะว่าความเห็นของเราที่บอกว่าแจ้งชัดนะมันยังไม่พอมันต้องทำให้มากเจริญให้มากและให้มันมากกว่านี้อีก มากแล้วมากอีกมากแล้วจนจิตเราไม่รั่วแล้วก็ยังไม่พอนะต้องทำไปอีกไปจนว่าจนแน่นอนแล้วว่าไม่รั่วข้างนอกแล้วข้างในยังดิ้นอยู่ไหมมีการดิ้นนิดๆก็ไม่ใช่ไม่ได้อย่างเงี้ย มันยังมีอยู่เราทำไปทำให้มาก3ปีถือว่าน้อยอยู่นะน้อยมากเลยยังอีกเยอะเลยโยมต้องทำไปให้กำลังใจเนาะยังไงก็มีอะไรก็โทรมาอีกทีก็แล้วกันนะคงจะวางสายไปแล้วล่ะอันนี้ก็พูดถึงว่าการพิจารณาตัวเนี่ยอย่างที่บอกว่าอย่างที่โยมทำนะทำมาทุกอย่างนะทุกอย่างก็ต้องมาลงตรงนี้นะลงตรงนี้แสดงว่าเราทำทุกอย่างนั้นน่ะไม่พอหรอกนะเป็นการสงบนิ่งเฉยเราจะต้องมาการเราต้องมีการมาเห็นแจ้งตัวเราแต่จะแจ้งตัวเราทีแรกต้องหาอุบายก่อนดูจะโดยที่ไม่ใช่อุบายเนี่ยมันไม่ได้นะอุบายอย่างที่โยมบอกว่าเห็นอีแรงมากินบ้างเห็นตัวนอนช้อนชัยบ้างเห็นนึกอะไรสารพัดที่เป็นอุบายให้เราเนี่ยจิตมาอยู่กับกายได้ทำไปทำไปเดี๋ยวมันก็เห็นแจ้งไปหมดนะทีแรกเขาเรียกว่าเห็นด้วยสัญญาก่อนสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้มาว่าเราเคยเห็นที่ไหนหรืออุบายใดที่เราเก็บเกี่ยวมาพิจารณาต่อไปสัญญาตัวนี้จะกลายเป็นญาณเพราะญาณเกิดจากสัญญานี่เองจะอยู่จะเป็นญาณหรือไม่ได้ต้องเกิดจากสัญญาก่อนแล้วพุทธเจ้าก็กล่าวสัญญาไว้ในพระไตรปิฎกเยอะแยะนะอนิจจสัญญามรณะสัญญาอสุภสัญญา สัญญาสิบประการสัญญามากกว่านั้นก็มีเยอะแยะไปหมดแล้วก็บรรดาสัญญาทั้งหมดเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าอนิจจสัญญาเป็นเลิศนะความไม่เที่ยงนึกยังไงก็แล้วแต่ให้เห็นตัวเองไม่เที่ยงนะ แล้วเราจะเห็นตัวเองทุกอย่างได้ทุกอย่างแล้วความเห็นตรงนั้นต้องรักษาไว้ทำไมเราต้องรักษาพูดง่ายๆว่าบางคนบอกว่ารักษาเนี่ยจะเป็นการยึดมั่นไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ยึดมั่นการรักษานั่นแหละคือความไม่ยึดมั่นทำไมเราต้องรักษาไว้ถ้าไม่รักษาภาพอื่นก็จะเสียบทันทีเลยเขาจ้องอยู่แล้วถ้าภาพเราหายเมื่อไหร่เนี่ยภาพอื่นทันทีเลยเหมือนเก้าอี้ตัวนี้เรานั่งไว้รักษาไว้เลยอย่าลุกให้นั่งไว้ถ้าเราลุกปุ๊บเสียมาทันทีเลยเขาจ้องจะนั่งอยู่แล้วฉะนั้นการรักษาเนี่ยเป็นการผูกมัดผูกขาดให้เราเป็นผู้นั่งเก้าอี้นั้นคนเดียวเท่านั้นการรักษาภาพของเรานั้นเป็นการผูกขาดว่าภาพอื่นๆอย่าได้มีในที่ใจของเรานะใจของเราต้องมีภาพเราเท่านั้นสมควรที่จะมีภาพเราเพราะใจเราก็ควรจะมีภาพเราแต่ใจเราไปอยู่ภาพเขาหมดเลยที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นหมดใจเราแต่ภาพเขาภาพเขาก็เลยครองอำนาจในใจเรากลายเป็นว่าเราก็เป็นทาสของเขานั่นเองอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าเราเป็นทาสเขาก็เพราะว่าใจเราแต่ถูกภาพเขานะจูงไปเขาจูงเราไปนะหญิงจูงชายชายจูงหญิงไปเราก็กลายเป็นผู้ถูกจูงการถูกจูงก็คือทาสนั่นเองจะฆ่าก็ได้จะต้มจะแกงอะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยู่ในกำมือของเขาจะทำได้ทำอะไรเราก็ได้จะไปนรกก็ได้จะไปสวรรค์แล้วแต่เขาจะหาให้จะพาเราไปแต่เมื่อเราเนี่ยมาเป็นภาพเราการจูงนั้นก็จะภาพฟังไปได้แน่ๆเราไม่ไปนรกแน่เราก็ไม่ไปได้เมื่อก่อนไม่ไปก็ต้องไปเพราะอะไรเพราะถูกจูงไปฉะนั้นคนที่พ้นนรกก็คือเป็นคนควบคุมจิตตัวเองได้อยู่ได้แล้วอยู่ในกำมือแล้วเช่นพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้คุมจิตตัวเองได้อยู่ในกำมือแล้วไม่อยู่ในมือไม่อยู่ในภาพของใครแล้วจิตเราเป็นการอยู่ด้วยภาพของเราแล้วเป็นการอยู่ด้วยความอยู่ด้วยภาพทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าการอยู่เราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เราจะอยู่ถึงวันตายเลย
เราจะไม่ยอมหลุดจากเก้าอี้ตัวนี้ฉะนั้นตัวเราเนี่ยไปไหนจิตเราอยู่ที่นั่นจิตกับกายไปด้วยกันไม่แยกกันเดินการเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือสมาธินั่นเองแสดงว่าคนไหนจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นก็คือคนนั้นมีสมาธิตลอดกาลอย่างที่เราตั้งใจไว้แต่แรกว่าทำยังไงสมาธิเราจะมีตลอดเวลาเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบก็เพราะเราเปลี่ยนภาพนี่เองฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนภาพจากเราได้เนี่ยเราก็เอาภาพเราครองหัวใจเราก็สมควรที่จะเป็นภาพเรานะเพราะจิตเรานี่ก็เรื่องของเราที่จะไปไหนจะมาไหนก็เรื่องของเราจะให้ภาพอื่นจูงได้อย่างไรดังที่เคยเป็นมาแล้วแสดงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่กรรมฐานที่เราทำกันนั้นน่ะถ้าเราไม่ฆ่าภาพคนอื่นออกจากใจเราเนี่ยด้วยภาพเราการที่เราจะฆ่าภาพเขานะต้องมีภาพเราขึ้นมานะการที่เราผลิตภาพเราขึ้นมามันจะเป็นการฆ่าภาพเขาไปโดยปริยายด้วยของมันเองเราไม่ต้องฆ่าหรอกเพียงแต่เกิดมาก็ตัดจะว่าฆ่าก็เหมือนฆ่านะตัดไว้ก่อนแต่ว่าเวลาเราพ้างภาพตัวเองขึ้นมาเนี่ยภาพเราก็จะคลองใจเราภาพอื่นก็จะโมฆะไปหมดเลยเหมือนว่าผูกภาพเราเนี่ยแย่งแล้วแย่งตำแหน่งแล้วก็กลายว่าเราในภาพเราแล้วเราจะรักษาภาพเรานั้นทุกนาทีตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นคนที่รู้แจ้งเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเนี่ยจิตของท่านจะเป็นหนึ่งเดียวตลอดก็คือพระโสดาบันขึ้นไปนะพระโสดาบันก็จะเป็นอย่างนั้นไม่มีจิตรั่วเลยจิตรั่วไม่มีเลยโสดาบันขนาดจิตไม่รั่วนะโสดาบันพระจิตสกิทาคาก็จะขนาดไหนพระอนาคาจะขนาดไหนพระอรหันต์จะขนาดไหนนี่แค่เริ่มต้นนะนี่แค่ปฐมนะเรายังคิดว่าความสงบอันนี้ยิ่งใหญ่มากฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องรู้ว่าการที่เราสิ้นภาพคนอื่นแล้วการที่เรามีภาพเราแล้วเนี่ยภาพคนอื่นเขาเรียกว่าวิญญาณนะภาพของเราเขาเรียกว่าญาณทัศนะนะญาณทัศนะฉะนั้นภาพคนอื่นเนี่ยคือวิญญาณ6นั่นเองพอไปทางตาปรากฏภาพเขาก็คือจักขุวิญญาณไปทางหูโสตคานะชิวหากายมโนแต่เมื่อจิตมาอยู่ภาพเราแล้วเป็นภาพเราขึ้นมาเขาเรียกว่าญาณทัศนะแปลว่าญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นตัวเราแล้วก็ภาพเราภาพเดียวแทนทั้ง6ประตูนั้นได้ประตูทั้ง6นั้นก็โมฆะเลยตอนนี้ไปตาของเราไม่ดึงไปแล้วหูนี่ไม่ไปแล้วจมูกลิ้นกายใจไม่ไปแล้วใจของเราก็เป็นหนึ่งการเป็นหนึ่งอย่างนี้เป็นหนึ่งถาวรเขาเรียกว่าดับไม่เหลืออย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าการที่เราจะดับไม่เหลือก็ต้องดับแบบประเทศนี้ฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยดับไม่เหลือจริงๆเขามีสายเข้ามาสายเข้าจากกทมครับหลวงพ่อจากโยมอัมพรเจริญพรเจ้าโยมนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรคืออยากถามหลวงพ่อเรื่องโพชฌงค์อะฮะทีนี้โพชฌงค์สี่นั่นคืออะไร1 2 3 4อะฮะแล้วก็มรรคอะไรผล4คืออะไรแต่นิพพานนะรู้นะคะมรรค4ผล4ใช่ไหมค่ะที่ว่าเป็นโพชฌงค์นะใช่ไหมคะโพชฌงค์เนี่ย7นะโพชฌงค์7แต่ข้อที่4ใช่ไหมฮะ7ก็อยากจะทราบว่าคืออะไรที่เป็นข้ออ่ะฮะโพชฌงค์คืออะไรหมายถึงว่าเป็นภาษาไทยนะฮะได้นะโพชฌงค์ก็คือว่าเขาเรียกว่าองค์ของการตรัสรู้องค์ของการตรัสรู้โพชฌงค์7เนี่ยเขาเรียกว่าองค์ของการตรัสรู้โพธิปักขยธรรม37คือเป็นคุณเครื่องของการตรัสรู้ทำเป็นฝักฝ่ายของการตรัสรู้เป็นกลุ่มเป็นชุดแต่โพชฌงค์7เนี่ยเป็นหนึ่งในชุดของโพธิปักขยธรรมทำเป็นไปเพื่อความตรัสรู้แต่โพชฌงค์7เนี่ยเขาเรียกองค์ของการตรัสรู้แล้วก็โพธิปักขยธรรม37เนี่ยเขาเรียกว่าธรรมที่เป็นคุณเครื่องของการตรัสรู้มันเหมือนกับว่ารวมแต่โพชฌงค์เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในโพธิปักนั้นแต่ว่าก็แปลว่าทำเป็นเครื่องการตรัสรู้ทำเป็นองค์ของการตรัสรู้องค์ของการตรัสรู้โพชฌงค์7นี้หมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าองค์ของการตรัสรู้แล้วชอบโพชฌงค์7มีอาการอย่างไรการที่เราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยการที่เราหาอุบายมาหว่านล้อมนั่น
ว่าเราเห็นตัวเองเป็นซากศพบ้างเห็นตัวเองเป็นขึ้นอืดขึ้นพองเป็นตัวนอนช้อนชัยบ้างเห็นตัวเองเนี่ยสมมติตัวเองเป็นอีแร้งมากินบ้างด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งอุบายที่ตั้งไว้นั้นทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์และสติที่กำกับในการทำนั้นเป็นสติสัมโพชฌงค์แล้วข้อที่หนึ่งสติสัมโพชฌงค์ก็คือสติกำกับไปข้อสองก็คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือฟันเฟ้นธรรมเฟ้นว่าเราจะเห็นตัวเองได้อุบายใดพยายามจะเฟ้นหาอุบายใดหนอที่จะทำให้เราเห็นตัวเองได้ก็หาอุบายนั้นมาเพื่อจะเห็นตัวเองขึ้นมาให้ได้การเห็นด้วยการเฟ้นอย่างนี้หรือการวิเคราะห์ธรรมวิจยะแปลว่าธรรมวิจัยนั่นเองวิจัยวิเคราะห์วิเฟ้นธรรมนั่นเองเฟ้นว่าจะเห็นอย่างไรด้วยอุบายไหนพยายามทำอยู่เป็นองค์พระชงของข้อที่สองเขาเรียกว่าธรรมวิจยะธรรมพระชงข้อที่สามก็คือว่าวิริยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงก็คือมีสมประธานสี่นะก็คือว่าเราจะเพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นแล้วก็เมื่อเห็นแล้วรักษาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายอย่างที่เคยบอกว่าต้องรักษาไว้ถ้าไม่รักษาภาพอื่นจะเสียบทันทีเลยเข้ามาแทรกทันทีเราก็ต้องรักษาภาพเราไว้เพื่อไม่เสียเก้าอี้ไม่เสียตำแหน่งเพื่อรักษาธรรมให้เจริญยิ่งขึ้นไปไม่ให้เสื่อมนั่นเองถ้าใครไม่รักษาก็เสื่อมได้นะอันนี้เขาเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์ก็คือเพียรสร้างกับเพียรรักษาแล้วก็เพียรภาพคนอื่นในเพียรตัดทิ้งไปเพียรปหานะนะก็เพียรสังวรใจวิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อเพียรอยู่ในตัวเราจิตเราท่องเที่ยวในตัวเกิดมากๆขึ้นมากๆขึ้นปิติย่อมเกิดก็ข้อที่4นี่เองเขาเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์ปิตินั่นก็คือสังเวชตัวเองแล้วก็ร้องไห้ว่าโอ้เราไม่เที่ยงเมื่อเราเกิดปิติร้องไห้ขึ้นมาเห็นความไม่เที่ยงในตัวเองถึงก็ร้องไห้ขึ้นมาเป็นปิติสัมโพชฌงค์ขณะที่เราร้องไห้ขึ้นมาด้วยความสังเวชในตัวเองนะปิติด้วยสังเวชด้วยนั้นเกิดความสงบมากยิ่งร้องก็เหมือนสงบจะมากขึ้นแทบจะหูจะดับจิตก็สงบกายก็นิ่งเหมือนสะกดไว้เลยอย่างนั้นเขาเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นข้อที่5นะปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เขาเรียกว่าสงบทั้งกายทั้งใจทั้งสองอย่างสงบไปด้วยกันเพราะความเห็นความสังเวชในตัวเองนั่นเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นะข้อที่5ข้อที่6ก็คือว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตก็ตั้งมั่นสมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อกายสงบจิตสงบก็เกิดการตั้งมั่นของจิตอย่างมโหฬารขึ้นมาเป็นความตั้งมั่นของจิตอย่างใหญ่โตก็เรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ข้อที่6ข้อที่7ก็คือว่าเมื่อเรารู้เห็นตัวเองมากขึ้นมากมั่งเราก็เห็นความว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งเราก็เขาตัวเราทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงเป็นสักแต่ว่าธาตุการวางอุเบกขารู้จักอุเบกขาก็เกิดขึ้นว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราควรจะวางเฉยไว้ว่านั่นไม่ใช่ของเราแม้แต่ตัวเราก็ยังไม่มีเราคนอื่นจะเป็นสิ่งอื่นๆจะเป็นเราได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นการวางตัวให้จิตนี่ตั้งมั่นว่าเฉยไว้อุเบกขาไว้หรือว่าทางความใจทำใจให้เป็นกลางว่าอย่ายินดีนะอย่ายินร้ายนะเพราะยินดียินร้ายนั้นไม่ควรแก่เราเพราะสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรที่ควรจะยินดียินร้ายด้วยแต่กระจายนั้นก็ยังยินดียินร้ายอยู่นั้นเราเห็นว่าภาวะที่ถูกต้องควรจะมีความอุเบกขาไว้การที่มีสติปัญญาเข้าไปเห็นว่าอุเบกขานั้นควรที่เราจะตั้งไว้ดุจเนืองนิดว่าไม่ควรเอียงซ้ายเอียงขวาว่านั่นคือความหมายมั่นหรือความเราให้ค่าในสิ่งนั้นว่าเรามีอยู่เราเป็นอยู่การวางอุเบกขานั้นถึงจะเป็นอุเบกขาน้อยๆไปก่อนนะก็เป็นไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องรู้จักอุเบกขาดูเหมือนกันการรู้เห็นว่าทางอุเบกขานั้นเป็นทางออกของเรื่องนี้คือความวางเฉยทำใจเก็บใจเป็นใจเป็นกลางวางเฉยนั้นเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ฉะนั้นการพิจารณาตัวจะเป็นโพชฌงค์7ทั้งหมดนะเป็นข้อเดียวกันที่เรียกว่าภาวนาประธานนะเป็นข้อเดียวกันข้อภาวนาประธานเนี่ยหมายถึงโพชฌงค์7เลยอันนี้คือปัญหาข้อที่แรกข้อที่1นะปัญหาข้อที่2คือมรรค4ผล4ก็หมายถึงว่ามรรคก็คือยังไม่บรรลุผลนั่นเองเช่นว่าคนที่จะไต่เต้าเป็นโสดาปัตติผลเนี่ยก็คือเป็นมรรคไปก่อนเหมือนเราจะเป็นจังหวัดว่าที่
ป็นแต่การเป็นนั่นเรียนยังไม่จบกำลังศึกกำลังซ้อมอยู่กำลังฝึกการซ้อมอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคแต่เมื่อใดเราบรรลุผลเป็นได้จริงๆเขาเรียกว่าผลฉะนั้นโสดาปัตติมรรคกำลังฝึกอยู่แต่ยังไม่เป็นโสดาอยู่แต่กำลังจะไปโสดาไปถึงการเป็นโสดาอยู่เขาเรียกว่าโสดาปัตติมรรคเมื่อเป็นแล้วเรียกว่าโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทามีผลอนาคามรรคอนาคามีผลอรหันตมรรคอรหันตผลอย่างนี้เขาเรียกว่ามรรคสี่ผลสี่ส่วนพระนิพพานนั้นโยมก็เข้าใจแล้วนะช่วงนี้ก็รายการของเราช่วงแรกก็หมดเวลาพอดีเนาะครับหมดเวลาช่วงแรกครับหลวงพ่อเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมที่12เมษายนพุทธศักราช2560ขอเชิญร่วมทอดพระป่าสร้างอุโบสถณสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081-474-5007 081-596-3503เจ้าภาพสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124
พุ่มทองหลวงพ่อโตสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160พุ่มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124รำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยปรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ที่เป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นของผู้โลกโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำมันเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขยาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชน สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการเลยเนาะโยมมีอะไรถามก็ถามได้เลยเพราะรายการนี้เป็นรายการถามตอบสดเนาะก็ทำให้สาธุชนทั้งหลายได้รับรู้สดๆแล้วก็คำถามของเราอาจจะเป็นประโยชน์แก่หลายๆคนสายเข้าจากกทมครับหลวงพ่อจากโยมสมศักดิ์เจริญพรจ้าโยมครับกราบพระอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายอะไรนะแล้วเมื่อกี้นี้สมัครอันสี่ครับข้ออนุรักษณาอานะครับรักษาอันนี้เนี่ยจากข้อที่สี่ครับไอสังวรและอานะให้ละเอียดหน่อยครับอธิบายข้อสี่ครับอาจารย์ก็อธิบายหน่อยครับได้ครับและอาจารย์จะกลับเชียงใหม่วันไหนครับเนี่ยควรจะกลับวันที่11น่ะนะ11ละครับครับอาจจะผมจะฟังอังอีนะครับอาจารย์ครับคือความเพียรของเราเนี่ยเขาเรียกว่าความเพียรชอบความเพียรชอบเนี่ยเขาจะต้องมี4อย่างนะแสดงว่าความเพียรมีมากมายล้วนแล้วแต่ว่าความเพียรอย่างอื่นนะไม่ชอบหมดเลยนะมีความเพียรชอบเนี่ยมีอย่างเดียวเท่านั้นที่เรียกว่าความเพียรชอบก็คือสัมมาประธาน4
แสดงว่าความเพียรที่ชอบก็คือแบบนี้อย่างอื่นไม่ชอบนะไม่ชอบฉะนั้นถามว่าความเพียรชอบมีอย่างไรก็คงอธิบายทั้งหมดกันแล้วกันเนาะบางคนอาจจะรู้ว่าอยากจะรู้ว่า4ข้อมีอะไรแล้วก็ค่อยอธิบายข้อที่4นะข้อที่2ข้อที่4อย่างที่ถามมาเมื่อกี้นี้ก็คือว่าก็คือการขบวนการของการทำความเพียรทั้งหมดที่ประจำวันของคนที่อบรมมรรคนั่นนะคือวันหนึ่งเนี่ยเราต้องมีความเพียรอยู่4อย่างนี้ตลอดเวลา1ก็คือว่าเพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาเพราะภาพเราเนี่ยเป็นกุศลภาพเขาเป็นอกุศลเท่ากับว่าเราเพียรสร้างภาพเราก็เพียรสร้างกุศลนั่นเองแล้วก็เพียรสร้างภาพเราขึ้นมาด้วยอุบายใดอุบายใดที่นำน้อมนำมาถึงการเห็นตัวเองได้อุบายใดๆที่เราตั้งไว้อุบายนั้นเป็นไปเพื่อความเห็นแจ้งตัวเองอุบายนั้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าเพียรสร้างอยู่เรื่อยๆนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าเราจะสร้างอุบายใดหนอที่ทำให้เห็นตัวเองเช่นว่าเราเห็นในหนังสือว่าคนเนี้ยภาพเนี้ยก็ชอบใจเห็นตัวเห็นภาพเนี้ยกำลังขึ้นอืดอยู่เราก็นึกตัวเองเป็นเหมือนภาพนั้นอย่างเนี้ยหรือเราไปเห็นคนตายจริงๆหรือเห็นอุบัติเหตุจริงๆหรือไปงานศพเราเห็นศพจริงๆจำได้แล้วก็นึกถึงตัวเองเป็นเวลานึกเนี่ยให้นึกถึงตัวเองนะแต่อาศัยอุบายเขาเท่านั้นเองเราไม่ได้เอาศพมานึกเรานึกเราแต่เอาแค่อุบายเข้ามามันเป็นอุบายแล้วอุบายนี้เขาพยายามสรรหาแล้วก็พยายามได้แล้วก็มาอบรมตัวเราให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยการทำอย่างนี้เขาเรียกว่าภาวนาประทานนะเพราะภาพเราเป็นกุศล2เมื่อเราภาพของเราเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วถูกสร้างขึ้นมาด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งแล้วเนี่ย ขออภัยเราจะต้องเปลี่ยนตามรักษาภาพนั้นอย่าให้หายอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพพินโยภาพหมายถึงการคงอยู่การดำรงอยู่การไพบูลย์อยู่ความไพบูลย์นั้นปรากฏอยู่นั่นเองเวลาเราสร้างมาก็เพียรสร้างอยู่แล้วแต่ไม่รักษาก็เหมือนเราหาทรัพย์มาแต่ไม่รักษาทรัพย์ก็จะหายได้เหมือนกันนะการหามาก็ต้องมีการรักษาก็ต้องตามอย่างเงี้ย เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการสร้างนั้นเขาเรียกว่าภาวนาประทานการรักษาเขาเรียกว่าอนุรักษณาประทานอนุรักษ์ไว้รักษาไว้นั่นเองส่วนจิตเราเนี่ยจะแวบไปหาคนอื่นอยู่เลยภาพคนอื่นคอยจะแวบอยู่เลย ก็อย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่าเราจะตัดภาพคนอื่นทั้งหมดในโลกนี้ไม่ให้มีในจิตเราเพราะว่าจิตของเราเนี่ย เมื่อมีภาพคนอื่นอยู่ขออภัยนะเมื่อมีภาพคนอื่นอยู่ปัญหาก็จะยุ่งเหยิงนะยุ่งเหยิงเกิดขึ้นแก่เราว่าที่ผ่านมาในจิตของเราไม่เป็นตัวของตัวก็เป็นที่มาของกิเลสอย่างที่ได้เคยว่านั่นเองเคยกล่าวนั่นเองฉะนั้นภาพเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นกิเลสของเราด้วยภาพเขาเราก็สุดฤทธิ์เหมือนกันว่าจะตัดภาพเขาทุกกรณีเมื่อปรากฏขึ้นในจิตเราการที่จิตเราแวบเมื่อไหร่เนี่ยเราตัดภาพขอทิ้งเมื่อนั้นเนี่ยเขาเรียกปหานะประทานปหานะก็คือปหานนั่นเองปหานก็แปลว่าฆ่าเสียนั่นเองปหานก็คือการฆ่านั่นเองฆ่าก็คือการทำลายเสียนะไม่ให้ตั้งไว้การตั้งไว้การทำลายเป็นยังไงการตั้งไว้หมายถึงว่าภาพเขาแวบขึ้นมาแล้วเราตั้งภาพเขาไว้เนี่ยการตั้งภาพครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตถ้าภาพนั้นยังไม่ดับยังขยายความเป็นลูกหลามใหญ่โตไปเรื่อยๆกลายเป็นอนุพยัญชนะฉะนั้นเมื่อการตั้งภาพเขาไว้แล้วก็รักษาภาพเขาแล้วให้ยืดยาวไปเนี่ยเป็นอนุพยัญชนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเราจะต้องมีการกำจัดภาพเขาทิ้งโดยเร็วอย่างเช่นว่าเวลาภาพผู้หญิงขึ้นมาในใจของผู้ชายต้องตัดภาพทิ้งโดยเร็วเลยไม่งั้นกิเลสจะกำเริบเมื่อภาพผู้ชายปรากฏในจริงในหญิงเนี่ยตัดภาพนั้นทิ้งทันทีเลยด้วยเร็วอย่าตั้งไว้ด้วยนิมิตอย่าขยายความด้วยอนุพยัญชนะนั้นเมื่อการทำอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทั้งประหารด้วยทั้งสังวรด้วยสังวรหมายถึงว่าเมื่อประหารแล้วก็สังวรว่าเราจะเพียรสังวรระวังสังวรแปลว่าระวังนะระวังอย่าให้จิตเราเนี่ยแวบไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราจะจัดเวรยามเฝ้าประตูทั้ง6นี้ไว้การจัดเวรยามเฝ้าประตูทั้ง6ว่าอย่าให้จิตเราเล็ดลอดออกมา
ถ้าเล็ดรอดมาเราก็จะดักจับไว้ไม่ให้ไปเช่นว่าไม่ให้จิตไปทางตาภิกษุจงสำรวมตาไว้เถิดเมื่อตาเห็นรูปเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกได้กระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบความถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์นั้นภิกษุจงสำรวมจักขุนสีไว้ไม่ถือรวบไม่ถือรวมไม่ถือโดยตรงแล้วไม่ถือโดยอ้อมหรือโดยขยายหรือโดยปีกย่อยโดยนิมิตโดยอนุพยัญชนะนั้นทำไว้ไม่ให้เกิดไม่ให้ตั้งไว้ไม่ให้มีสลัดทิ้งเสียโดยเร็วเหมือนบุคคลที่มีไฟจับไฟแล้วก็สลัดทิ้งเสียโดยเร็วไม่งั้นจะไหม้มืออันนี้ก็เหมือนกันว่าให้สลัดไปท่านเปรียบเหมือนว่าเหมือนบุคคลที่เอาถาดน้ำมันถาดน้ำมันทึ่งน้ำมันเต็มถาดนั้นกระเทินไว้บนศีรษะแล้วก็เดินไปข้างหน้าระหว่างเดินข้างหน้านั้นก็มีบุรุษหนึ่งเนี่ยถือดาบเงื้ออยู่ข้างหลังแล้วก็บอกว่าถ้าคุณทำน้ำมันนี้หกเมื่อไหร่เราก็จะฆ่าคุณด้วยการตัดคอเสียบุรุษนั้นก็กลัวแต่ความที่ว่าจะต้องตายก็พยายามประคับประคองจิตของตัวเองเนี่ยประคับประคองน้ำมันถาดน้ำมันมาให้หกแต่ในขณะเดียวกันที่เดินไปนั้นน่ะยังมีสิ่งที่รอบด้านของบุคคลนั้นว่ามีบุคคลที่ฟ้อนรำอยู่ก็ดีเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเห็นการละเล่นอยู่ในข้างทางก็ดีทำเห็นในสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจให้เรานี้ได้กำหนัดยินดีก็ดีบุรุษนั้นก็ระลึกถึงว่าถ้าเราเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อใดจิตเราก็จะพังเผลอเมื่อจิตพังเผลอถาดน้ำมันของเราจะเอียงซ้ายเอียงขวาก็จะลาดลงมาถ้าลาดลงมาเมื่อไหร่บุรุษที่เงื้อดาบอยู่ข้างหลังก็จะฟันเราซะจะฆ่าเราซะเราเห็นว่าการฆ่านั้นน่ากลัวกว่าและการรื่นรมนั้นเป็นของที่เราจะต้องสำรวมไว้ไม่ให้รื่นรมท่านเปรียบเหมือนอย่างนั้นเขาเรียกว่าข้อสังวรอินทรีย์นี่เป็นอย่างนั้นว่าเห็นแต่ความตายนั้นเป็นเหตุจึงได้สำรวมจิตไม่ถาดน้ำมันนั้นหกลงมาที่น้ำมันที่เต็มเปี่ยมนั้นบุรุษต้องรักษาชีวิตมากกว่าการรักษาใจของตัวเองที่ไม่ให้วอกแวกเพราะนั่นหมายถึงความตายของเราจะคืบขาดอันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนการเปรียบเทียบของการสังวรอินทรีย์ข้อนี้นะและอีกประการหนึ่งท่านก็กล่าวถึงว่าบุคคลที่เดินไปในป่าที่รกชัดพื้นก็เป็นหนามสองข้างก็เป็นหนามเบื้องบนก็เป็นหนามข้างหน้าก็เป็นหนามเขาจะแหวกในช่องหนามนั้นด้วยมุดตัวไปในช่องหนามนั้นทำยังไงเท้าเราจะไม่ตำหนามมือไม้ของเราข้างๆตัวเราก็จะหนามไม่ทิ่มบนศีรษะเราก็มีหนามข้างหน้าเราก็มีหนามทำยังไงเราจะไปโดยที่หนามนั้นจะไม่ต่ำบุรุษนั้นจะทำอย่างไรก็พยายามแทรกตัวเข้าไปแล้วก็ลิดรอนหนามหนามนั้นเป็นให้เป็นช่องแล้วก็พยายามเจาะทะลวงไปเรื่อยๆเรื่อยๆข้ากระไรอย่าให้มีว่าหนามนั้นอย่าตำเราเลยอย่าก้างกายของเราอย่าถูกได้หนามตำเลยถ้าตำเมื่อไหร่นั่นหมายถึงความเจ็บแสบของเราก็จะเกิดขึ้นท่านทำให้ทำอย่างนั้นอันนั้นท่านก็กล่าวอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นข้ออุปมาอุปไมยให้เห็นว่าการสำรวมหรือว่าอินทรีย์สังวรนั้นเขาเรียกว่าสังวรอินทรีย์นั้นก็คือข้อที่4นั่นเองสำรวมแบบนั้นคือทุกกรณีจิตเราจะไม่ให้รั่วทีนี้เรามาดูที่ว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าจิตรั่วเรารู้ตรงที่ภาพเราหายเรารักษาภาพเราอยู่เมื่อใดเนี่ยภาพเราหายนั่นคือการเผลอละการเผลอเมื่อไรคือการรั่วละมีขึ้นได้ฉะนั้นนักปฏิบัติไม่ต้องไปจ้องมองที่ตาไม่ต้องไปจ้องมองที่หูจมูกลิ้นกายใจจ้องมองที่ความเห็นของตัวเราความเห็นเรารักษาอยู่เมื่อเราหาอุบายเข้ามาเนี่ยหว่านล้อมตัวเราให้เห็นตัวเองอยู่ด้วยอุบายใดอุบายนั้นยังมีอยู่ตั้งอยู่ภาพของเรายังปรากฏอยู่ขณะนั้นจิตเรายังไม่รั่วแต่เมื่อใดจิตเราเนี่ยภาพเราหายทันทีหายเมื่อไหร่นั่นคือการรั่วแล้วนักปฏิบัติถือว่าการหายของภาพนั้นคือการรั่วไหลของจิตเราจะต้องรู้ว่าภาพต้องมาทันทีเลยตั้งขึ้นมาทันทีเลยเราจ้องสำรวมเราไม่ต้องไปว่าไปการที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกับว่ามีจอมปลวกจอมหนึ่งเราไม่ต้องไปรอที่ว่าตัวตะกรวดเนี่ยจะออกในรูจอมปลวกเนี่ย
ตัวตะกรวดเนี่ยมีตัวเดียวแต่ว่ารูจอมปลวกเนี่ยมี5รู6รูนะ6รูแล้วก็6รูเนี่ยทะลุกันหมดเลยตอนนี้เราไม่ต้องไประวังที่รูหรือแม้ว่าคำสอนจะบอกว่าสำรวมจักขุนทรีย์สำรวมโสตินทรีย์คานินทรีย์ไว้นั้นเป็นชื่อของการสำรวมแต่เวลาภาคปฏิบัติเนี่ยเราจับตัวตะกรวดตัวเดียวเท่านั้นเองประตูทั้ง6นั้นก็จะโมฆะเองถ้าไม่งั้นเราจะไปรอที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรอว่าจิตออกมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะจับจิตด้วยอารมณ์นั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าการรอจิตหรือการสำรวมจิตหรือการตั้งจิตไว้ให้ดอที่หักหกประตูเนี่ยมันมากรูที่เราจะดูด้วยไม่ทั่วถึงคือเราคนเดียวจะดูทั้ง6รูพร้อมกันมันยากถ้ายังไงเราจับที่ตะกรวดตัวนั้นน่ะจับกลุ่มไว้ถ้าตะกรวดเนี่ยไม่หลุดมือแสดงว่ามันไม่ออกทั้งรูอยู่ไม่ออกรูถ้าหลุดมือเมื่อไหร่ออกรูใดรูหนึ่งแน่นอนทั้ง6ประตูนี้เอาเป็นว่าถ้าตะกรวดยังมีอยู่เราจับไว้ก็หมายถึงว่าเราความเห็นต้องปรากฏอยู่อันเดียวกันแสดงว่าความเห็นเราปรากฏอยู่นั่นหมายถึงว่าจิตเรายังไม่รั่วถ้าความเห็นของเราหายรั่วแล้วฉะนั้นเราจับจิตตัวเดียวมันจะง่ายกว่าการที่เราไปดูทั้ง6นั้นเพราะ6อย่างกับไปอยู่อย่างเดียวเนี่ยอย่างเดียวสำคัญกว่าฉะนั้นปฏิบัติต้องมีเทคนิคว่าการสำรวมหรือจักขุนทรีย์หรืออะไรต่างๆที่ว่าสังวรในอินทรีย์เนี่ยเราจับจิตดวงเดียวแล้วให้เห็นกายอย่างเดียวและกายความเห็นกายรักษาไว้เป็นเครื่องอยู่นั่นการรั่วเราจะไม่มีนะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการสำรวมอินทรีย์ก็จะเกิดขึ้นคือการไม่รั่วเราสังเกตได้เลยว่าจิตเรารั่วกับจิตไม่รั่วนี่ต่างกันมากเลย สมมติว่าเราไปงานศพนะมีการจุดประทัดขึ้นมาจุดพุนะจุดพุเสียงดังๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ขณะนั้นเราก็อยู่ในงานนั้นแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็จุดพุจุดพุจุดตะไลก็แล้วแต่จุดประทัดก็แล้วแต่ดังมากซึ่งคนทุกคนเนี่ยจะสะดุ้งตกใจเราสังเกตตัวเรานะไม่มีสะดุ้งเลยมันจะต้มยังไงแล้วเนี่ยมันจะตัวเราจะซับไปหมดเลยจะไม่มีการสะดุ้งจิตเราจะไม่ตกใจเลยถามว่าคงจะไม่ได้ยินมากกว่าคนอื่นมั้งได้ยินเท่ากันนั่นหมายถึงว่าจิตของเราไม่มีผัสสะเพราะจิตเราไม่ออกเลยแต่เราก็ได้ยินเต็มที่เท่าเขานั่นแหละยินเท่ากันแต่เพียงแต่คนอื่นยินได้ยินเท่ากับเราแต่จิตเขาออกเขาจะสะดุ้งทันทีเขาจะหันซ้ายหันขวาว่าเขาจุดตรงไหนแล้วก็พยายามทำใจว่าจะเตรียมใจไว้ก่อนว่าทำยังไงจะตัวเองจะไม่สะดุ้งต้องเห็นภาพนั้นด้วยเขาถึงจะพยายามทำใจไม่ให้สะดุ้งแต่เราไม่จำเป็นต้องเห็นไม่ต้องเห็นคนจุดหรอกไม่ต้องกลัวว่าเขาจะจุดหน้าจุดหลังเราไม่สนเราเห็นตัวเราเท่านั้นแหละมันจะคุ้มครองเราได้หมดเลยไม่สะดุ้งอันนี้คืออนุภาพนะว่าอนุภาพของการเห็นตัวเนี่ยไม่สะดุ้งเลยเราถึงเข้าใจว่าโอ้พระอรหันต์ไม่สะดุ้งจริงๆนะเพราะจิตของเราไม่ออกนอกหูเราก็ได้ยินภาพตาเราก็เห็นแต่จิตไม่หวั่นไหวนั่นคือความมั่นคงอันนี้มันเป็นเรื่องเทคนิคของคนที่ฝึกนะเราก็จะทดลองใจเราว่าใจของเราเนี่ยคำว่าไม่รั่วเนี่ยมันจะมีความหวั่นไหวไหมอย่างไรนั่นหมายถึงอนิสงส์ของการทำว่ามันมีผลนะฉะนั้นจิตที่ไม่รั่วนี่มีอนุภาพมากทำให้จิตของเรามั่นคงแข็งแกร่งแม้แต่เสียงดังปานนั้นเนี่ยก็ไม่สะดุ้งเลย นะอันนี้เรื่องอัศจรรย์ของการสำรวมอินทรีย์ก็คงตอบมากแล้วเนาะก็มีสายอื่นรออยู่มีสายเข้าจากชัยภูมิครับหลวงพ่อจากโยมรินเจริญพรใจโยมค่ะขอกราบอนามัสการขายจานทั้งสองลูกค่ะเป็นยังไงบ้างโยมรินร้องหายร้องไห้หรือยังล่ะมันเป็นบางครั้งอาจารย์น้อยลงแล้วเนาะอยากจะถามอาจารย์ว่าทำไมตอนนี้โยมเป็นแบบหน้าเบือนนายแล้วก็สลดหดหูแล้วก็มันก็มันรู้สึกเกิดอะไรขึ้นมันทุกขเวทนามากมากค่ะอาจารย์แล้วก็เงินคล้ายๆกับชานก็เยอะยานก็เยอะมาควบคู่กันทั้งสามอย่างเลยเนี่ยตอนเนี้ยคือตอนคือตอนนี้ชานเยอะเนี่ยเราพยายามถอยจิตให้มากโยมถอยจนสุดแล้วค่ะอาจารย์ตอนเนี้ยถอยจิตจนถอยให้มากเลย
ถอยให้มากๆให้สุดเลย แล้วก็อย่านั่งอย่านั่งมากแล้วก็เดี๋ยวโยมที่ฟังทางทีวีคืนนี้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมาจันคิดมันจุดโจอยู่ตารางกายมันไม่ยอมไปไหนเมื่อมันดีทับน่ะเมื่อมันดีคิดมันดีหันหลังใครนะมันน่าเบื่อหน่ายมากๆเลยโยมอยากจะไปบวชแล้วตอนนี้พระอาจารย์ลืมลูกแล้วพูดนะว่าตัวเองมีลูกแต่ไม่รู้มันเป็นอะไรมันนึกไม่ออกโอ้ตอนนี้มันคล้ายๆกับคิดมันหันหลังออกนะมันเกิดอะไรขึ้นจากโยมทำถูกหรือผิดหรือใครจ้าตอนนี้ยกเบื่อหน่ายมากเลยสลบหดหูสลบหูบอกไม่ถูกเลยหนักเบื่อหน่ายร่างกายหมดแล้วตอนนี้โยมทำถูกไหมเกลียดจิตถามอาจารย์ขอความเมตตาจากอาจารย์โยมขอกราบอนมัสการลาโยมที่ฟังทางทีวีก็โยมลินก็ทำมานานนะมาทำมานานก็มีผลมานานเมื่อก่อนที่ร้องไห้ประจำร้องมากแต่ตอนนี้ก็ร้องน้อยแล้วเพราะว่าอะไรเพราะความเคยชินเหมือนเราเกิดอีกครั้งหนึ่งเด็กเกิดใหม่ๆร้องไห้ประจำแต่โตขึ้นมาก็ร้องน้อยหน่อยโตอีกหน่อยก็ไม่ร้องละเพราะว่าอะไรเพราะเรากำลังเกิดใหม่ถามว่าเราเกิดใหม่นี่เกิดอะไรนะเกิดทางธรรมนะเกิดทางโลกเนี่ยเราเกิดนานแล้วนะทางธรรมเนี่ยสัญลักษณ์ของการเกิดก็คือร้องไห้แต่ทุกวันนี้เราร้องไห้ด้วยตัวเองหรือว่าเพื่อตัวเองฉะนั้นโยมลินทำถูกต้องนะแต่ระหว่างนี้โยมลินระวังนะฌานมันจะเกิดเยอะมากเพราะฌานเกิดขึ้นมาเนี่ยตมาไม่อยากเพราะฌานไปแวะข้างบนนั้นนี้เราไม่อยากเอาฌานระดับต่ำๆนี้เพราะระดับตอนนี้เนี่ยเป็นฌานโลกีย์อยู่เราไม่อยากให้แวะเพราะเราแวะเมื่อไหร่เนี่ยโยมจะเลิกการพิจารณาแล้วก็ต่อไปจะเสื่อมเราไม่อยากให้เอาฌานตรงนี้ฌานตรงนี้เป็นโลกิยะอยู่เราจะต้องไปเอาฌานโน่นโลกุตระต้องเป็นพระอนาคามีก่อนนะเราจะต้องทำไปถึงโน่นระหว่างฌานที่เกิดเนี่ยเราขอถอยก่อนไม่เข้าอันนี้เป็นเทคนิคของสายที่อบรมด้วยปัญญานะฉะนั้นคนที่ทำปัญญาเนี่ยฌานก็มีอยู่แล้วแต่เพียงแต่เขาไม่เข้าไปเท่านั้นเองคือเขาไม่เข้าไปเพราะว่าเขาอยากจะเจริญปัญญาให้มากกว่านี้ก่อนจนไม่มีอะไรที่จะเจริญแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ากามก็หมดแล้วอกุศลก็หมดแล้วเขาถึงจะทำฌานทีหลังฉะนั้นปัญญานี่ก็มีฌานอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีบางคนอาจจะคิดว่าการพิจารณาตัวอย่างเดียวเนี่ยไม่มีฌานมีอยู่แล้วมีทั้งหมดฌานก็มียานก็มีเกิดหมดอ่ะทุกอย่างถ้าเห็นตัวแล้วเกิดทุกอย่างถึงได้บอกว่าการเห็นตัวนี่เป็นทางลัดนะทางลัดมากเลยพุทธเจ้าถึงบอกว่าบวชปุ๊บให้ทำให้เห็นตัวเลยเห็นผมคนได้ผนังเลยพอทำอย่างอื่นเนี่ยมันก็ต้องกลับมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าอ้อมไปอ่ะนะอ้อมไปพอทำตรงนี้ฌานไม่มีเดี๋ยวก็มีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วไม่ได้ไม่ใช่หรอกตอนแรกๆนี่ไม่มีก็จริงแต่มันจะมีข้างหน้านั่นแหละแต่ตอนนี้โยมลินนี่มีมากเลยฌานมีมากนะแต่ว่าฌานเนี่ยทำไมไม่อยากให้เข้าเพราะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เราหลงได้นะเพราะว่าติดในความสงบแล้วติดความสงบการพิจารณาตัวก็จะไม่ไปให้ถอยแล้วก็อย่านั่งก็นั่งธรรมดาอย่านั่งสมาธินั่งจะวูบคนทันทีเลยแล้วก็พยายามถอยจิตให้กว้างๆไว้อย่ารวมจิตอย่ารวมตัวของจิตกว้างๆไว้บานๆเหมือนก็เบาๆบางๆแล้วก็กว้างๆไว้เพื่อไม่ให้มันรวมมันจะรวมวุบวุบทันทีแหละจะเข้าในฌานอย่างเดียวจะดิ่งหูดับเลยมันจะมากขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องอบรมเพียงแต่เราเห็นตัวเท่านั้นเนี่ยจะเกิดทุกอย่างวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ลัดตรงที่สุดนะลัดตรงที่สุดถ้าเราทำวิธีอื่นเนี่ยมันก็ต้องกลับมาตรงนี้อยู่ดีมันเสียเวลานะเสียเวลาฉะนั้นทำไปนะแล้วก็การเบื่อหน่ายของโยมลินมันต้องเป็นอย่างนี้แหละคนเบื่อหน่ายทั้งนั้นเนี่ยไม่เบื่อหน่ายเราจะออกโรคหรือก็ออกโรคก็เพราะความเบื่อหน่ายฉะนั้นโยมลินเบื่อหน่ายยังไงก็เราก็ดูไปว่าเราออกไม่ได้ก็อยู่อย่างนั้นไปก่อนนะอยู่ไปงั้นไปก่อนเพราะว่าการออกนั้นเป็นการที่ทุกคนคิดอยู่แล้วว่าเขาเรียกว่ามักน้อยสันโดษวิเวกมันจะเกิดขึ้นทุกคนนะโยมลินนะให้กำลังใจเนาะทำต่อไปนะพิจารณาให้มากรักษาไว้พยายามอย่าเข้าฌานพยายามให้เห็นตัวเองอยู่ถ้าภาพตัวเองหายมีแต่ความสว่างนั่นคือการเข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้วภาพตัวเองหายเดี๋ยวถ้าเข้าแล้วปุ๊บภาพจะหายเลยเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความสว่างความสงบ3อย่างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าฌานนะครับสายเข้าจากศรีสะเกษครับหลวงพ่อจากโยมลีเจริญพรจ้าโยม
ค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรแล้วว่าไงเอ่ยหนูอยากถามพระอาจารย์ว่าแต่ก่อนหนูเกิดศรัทธาแล้วหนูเคยถามพระอาจารย์ว่าพอมันเข้าฌานแล้วมันเสื่อมค่ะเสื่อมแต่ทีนี้เสื่อมไปแล้วเดี๋ยวนี้ยังเหมือนหนูไม่มีอะไรเลยโยมไปเข้าฌานบ่อยสมาธิถึงได้เตือนว่าถ้าคนไม่มีปัญญาพอเนี่ยเข้าเสื่อมทุกหลายเพราะไม่อยากให้เข้าเพราะเราเข้าใจทางนี้มาก่อนแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าถ้าเข้าเดี๋ยวคุดคนจะทิ้งหมดแล้วพิจารณาอีกหน่อยจะนับหนึ่งใหม่เลยเพราะว่ามันหมดเลยนะมันเสื่อมหมดเลยนะเข้าฌานนี้ไม่ได้เราไปเอาฌานโน้นข้างบนที่ไม่เสื่อมมันมีอยู่รอเราอยู่ฌานต่ำๆนี่เป็นฌานโลกีเราไม่เอาผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนเสื่อมไปแล้วนี่หนูอยากถามว่ามันหมดมุนหมดหรือเปล่าคะไม่หมดอ่ะโยมโยมต้องนับหนึ่งใหม่โยมนับหนึ่งใหม่มันเสียเวลาไงแต่ต้องเสียละตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียละเราต้องทำละแต่หนูไปฟังพระอาจารย์เทศที่วัดสังฆทานวันนั้นพูดถึงพระอาจารย์พูดถึงพระนาคาเมลไปหนูนั่งร้องไห้หนูเหมือนเข้าใจที่พระอาจารย์เทศหนูนั่งร้องไห้แต่เดี๋ยวนี้หนูเหมือนกังวลค่ะเราไปนิ่งอยู่ในสมาธิมากเนี่ยตมาเคยเตือนหลายคนแต่ละคนบางคนก็ยิ่งเตือนก็ยิ่งสงสัยยิ่งอยากจะลองแต่ลองทุกคนก็เสื่อมเพราะเรารู้ว่าทางเส้นนั้นเดี๋ยวจะเสื่อมละเขาไม่ได้อยู่กับเรานานหรอกชาตินั้นมันเป็นโลกีอยู่ค่ะนะถ้าเราพิจารณาตัวไปเรื่อยไม่สนใจนะไม่สนใจพิจารณาตัวไปเรื่อยเราจะไม่เสื่อมจากธรรมทั้งหลายเลยไม่เสื่อมการว่าเราไม่เข้านะคือไม่เสื่อมแต่เข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวเสื่อมแน่เดี๋ยวจะพังพินาศหมดเลยมันมีระบบที่เขาพยายามจะดึงเรานี่ให้ออกจากทางเส้นนี้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้เสื่อมไปแล้วหนูรู้สึกหรือว่าหนูเป็นกังวลหนูชอบร้องไห้เดี๋ยวฟังธรรมะหนูก็อยากให้กำลังหนูอยากขอกำลังใจจากพระอาจารย์ค่ะก็ให้กำลังใจนะคือการร้องไห้ของเราตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนการร้องไห้เหมือนเมื่อก่อนนะค่ะการร้องไห้ตอนนี้มันเป็นปิติลอยตัวที่ไม่มีภาพตัวเองเกิดขึ้นมาเป็นการร้องไห้ลอยลอยนะไม่ใช่มีหลักแต่ก็ร้องไห้เป็นปิติได้เหมือนกันปิติลอยก็มีปิติหลักก็มีแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นตัวเองขึ้นมาชัดขึ้นมาเห็นตัวเองเป็นซากศพแล้วร้องไห้ไปด้วยนั่นมันมีหลักอันนั้นมีหลักแต่มันเสื่อมไปแล้วค่ะก็เสื่อมเราตั้งใหม่ได้เนี่ยสร้างใหม่ได้เนี่ยสร้างใหม่สิลองนับหนึ่งใหม่อุบายใหม่เดี๋ยวก็กลับมาเอกไม่เป็นไรสร้างใหม่ล้มแล้วก็ลุกใหม่ก็สร้างใหม่ก็เกิดใหม่นะเกิดใหม่ค่ะหนูอยากขอกำลังใจจากการก็ให้กำลังใจทำต่อไปให้มากๆเนาะเดี๋ยวก็กลับมาเนาะค่ะหนูกราบนมัสการขอบคุณท่านอาจารย์นะคะสาธุนะให้กำลังใจก็หลายคนก็อาจจะสงสัยว่ายิ่งเราห้ามก็ยิ่งเหมือนสงสัยว่าทำไมคนอื่นบอกว่าฌานเกิดแล้วรีบเอาเลยก็รีบเอานั่นแหละรีบตักน้ำขึ้นก็รีบตักเนี่ยมันจะมีอนาคตคือจะต้องเสื่อมไงทำไมต้องเสื่อมถามว่าทำไมต้องเสื่อมเพราะว่าการที่เราระหว่างที่เราพิจารณาตัวนั้นมาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยฌานที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดหรือที่เคยเกิดบ้างแล้วเนี่ยที่เคยเกิดได้ครั้งก่อนที่มันหายไปแล้วก็จะกลับมาใหม่หรือบางคนไม่เคยทำฌานก็จะมาใหม่ทุกคนเป็นอันว่ามาหมดกันแล้วกันแต่ในเมื่อมาแล้วเนี่ยคนที่ฝึกเนี่ยสติปัญญายังไม่มากเมื่อฌานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตเรามันมีความสุขมากแหละอะไรคือสัญลักษณ์ของฌานว่างสว่างสงบที่เคยบอกเสมอ3อย่างนี้มาเมื่อไหร่ตัวเราจะหายทันทีแล้วจิตเราจะดูดเข้าไปถูกดูดเข้าไปดูดเข้าไปเลยนะวูบเข้าไปเลยแล้ว3อย่างนี้เกิดแล้วเนี่ยเราแวะนานๆแล้วเราไม่เจริญกิเลสเรามีก็จะล้มฌานตรงนี้ทิ้งฌานตรงนี้ก็จะเสื่อมทุกอย่างก็จะพังพินาศหมดมีสายเข้ามาเนาะกทมครับหลวงพ่อจากโยมสมศักดิ์เจริญพรจ้าโยมครับอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรครับแล้วกินที่โยมถามนะครับข้อที่สองกับข้อที่สี่ครับเทคนิคหรือว่าวิธีนั้นคล้ายๆกันใช่ไหมครับคือให้เราล็อกอัพเอาไว้ล็อกอัพตัวเราให้ย้ายหายใช่ไหมครับใช่แล้วจับที่จิตเดียวคล้ายกัน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 ใช่ไหมคล้ายกัน
ล็อกอัพตัวเราเนี่ยอย่าให้หายเลยใช่ใช่ล็อกต้องล็อกไว้เลยต้องนั่งเก้าอี้มันไว้เลยอย่าเสียเก้าอี้ไม่ได้นะนั้นข้อที่สองกับข้อที่สี่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ข้อที่สองข้อที่สี่นี่คล้ายกันเลยคืออันเดียวกันก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวองค์จะฟังทางเอวีครับอาจารย์แล้วก็คือข้อที่2ก็คือเพียรอนุรักขณาประธานข้อที่4ก็คือเพียรสังวรระวังสังวรประธานคล้ายกันแต่ก็ไม่ใช่เหมือนกันทีเดียวแต่ก็คล้ายกันนะก็คือว่าบอกที่บอกอย่างที่บอกนะว่าการอนุรักษ์ไว้ก็คือรักษาภาพนั้นไว้การรักษาภาพนั้นแหละทำให้เราเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่รั่วทั้ง6นั้นด้วยนะไม่รั่วทั้ง6ประตูถ้ารักษาภาพเรามีปรากฏเมื่อไหร่กิจก็เราก็ยังไม่รั่วรั่วก็หมายถึงรั่วออกรูทั้ง6นั่นเองแต่ถ้าภาพเราหายเมื่อไหร่อนุรักษณาประธานเราพังแล้วเท่ากับรั่วแล้วก็สังวรประธานก็พังเหมือนกันไปแล้วฉะนั้นภิกษุจงสังรวมจักขุนสีไว้ไม่ถือด้วยนิมิตไม่ถือด้วยอนุพยัญชนะพึงสังรวมในจักขุนสีเถิดพึงสังรวมไว้เหมือนบุคคลที่สังรวมถาดน้ำมันอยู่บนศีรษะนั่นเองไม่ให้มันหกไม่ให้มันหกลงมาให้ที่ยังตรงอยู่เสมอไม่ให้คว่ำนั่นเองครับมีสายเข้าจากสระบุรีครับหลวงพ่อจากโยมเยาวรักษ์เจริญพรเจ้าโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะโยมมีปัญหาถามนิดหน่อยค่ะที่เคยถามหลวงพ่อว่าโทรศัพท์มันไม่ลดนะใช่ไหมคะบางครั้งกดกั้นได้มา2ครั้งแล้วแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าอดกั้นไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อแล้วรู้สึกเสียใจว่าเราโทรศัพท์เราแสดงออกไปแล้วรู้สึกว่าเราเสียใจว่าเราแพ้เราไม่ชนะโทรศัพท์เราหลวงพ่อมีวิธีไหนที่แนะนำว่าให้วิธีการระงับโทรศัพท์นะคะธรรมะหมดไหนคะคือการเห็นตัวนั่นแหละคือการระงับหมดเลยฉะนั้นเราต้องเร่งสร้างภาพตัวเราขึ้นมาแล้วก็รักษาอยู่นั่ นเราก็จะระงับได้พยายามทำทุกลมทุกยืนเดินนั่งนอนนะคะที่เคยบอกพ่อที่หลวงพ่อบอกว่าเขาจะปล่อยตัวแต่ตัวแต่เราลอยออกมาเนี่ยค่ะหลวงพ่อใช่โยมก็ทำยืนเดินนั่งนอนตลอดเวลาที่โยมทำแต่ก็นี่โยมต้องอยู่กับครอบครัวแล้วมันมีอารมณ์หลายๆครอบครัวหลายๆคนมากระทบค่ะหลวงพ่อของเราไม่ต้องแก้คนอื่นแก้ที่เราว่าเราต้องรักษาภาพเราไว้เสมอนะรักษาภาพเราอย่าให้หลุดไอเสียงนี่นะคะมันเหมือนกันหมดเพราะว่าเราเห็นภาพนั้นหมายถึงรวมทั้งหมดเลยรูปรสกลิ่นเสียงเลยค่ะมันรวมหมดเลยแต่ถ้าเราไม่เห็นตัวเนี่ยเราพูดยากเลยถึงได้เร่งการสร้างภาพตัวเราขึ้นมาเพื่อจะต่อรองกับโลกโยมเร่งทุกลมหายใจได้เขียนเดินนั่งนอนนะคะเร่งจริงแต่ภาพของเราไม่ค่อยชัดน่ะมันยังไม่ชัดนะคะเพราะว่าโยมเพิ่งฝึกเต็มที่เมื่อต้นปีเนี่ยค่ะก็พยายามหน่อยกันแล้วกันเร่งตัวนี้เลยเร่งตัวนี้เลยถ้าตัวนี้จะเป็นตัวทุกอย่างเลยรวมความตัวนี้หมดเลยรวมโยมอยากจะให้มันคงเร่งสร้างตัวนี้อย่างเดียวตัวเห็นภาพเราเนี่ยนึกถึงความตายนึกถึงอสุภะอยู่รักษาภาพอยู่เสมอแย่งโยมจะไปโยมบอกของพ่อเคยบอกพ่อว่าโยมขอเพ่งอัฐิกระดูกก่อนทุกวันนี้โยมก็เพ่งอัฐิทั่วร่างกายได้หมดค่ะแล้วก็แบบมีก็ใช้อุบายดูลำไส้ดูภายในได้หมดเลยต้องทำมากๆจะได้ระงับโทสะได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ทุกอย่างโทสะโมหะราคะโทสะโมหะได้หมดเลยโยมทุกตัวมันอยู่ที่รากเง่าเดียวกันเห็นตัวเองนะได้ทุกตัวโยมเป็นผู้หญิงแต่โยมโมโหร้ายมากหลวงพ่อคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หมดได้โยมถ้าเราตัวนี้แหละร้ายกับทุกคนนะแต่ว่าดับได้ด้วยการเห็นตัวเองนี่เองค่ะค่ะขอบคุณหลวงพ่อค่ะสาธุนะ อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าเวลาจิตเราส่งไปข้างนอกนะภาพคนอื่นขึ้นปุ๊บเนี่ยเราอดกั้นยากเลยเมื่อภาพคนอื่นเนี่ยเราห้ามใจยากไม่เหมือนภาพเราฉะนั้นภาพเขาขึ้นมาปุ๊บเราฆ่าภาพเขาทิ้งทันทีเลยเพราะภาพอื่นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยับยั้งได้เลยเพราะจิตเราจะไปแล้วเมื่อไปแล้วไปพูดแล้วทำแล้วเอามาเสียใจทีหลังว่าโอ้เราแพ้อีกแล้วฉะนั้นภาพเราเนี่ยมันไม่ค่อยชัด
มันปัญหาตรงนั้นเราจะต้องเร่งความชัดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วความชัดของเราจะแก้ปัญหาทุกอย่างขี้คลายลงไปได้ทุกอย่างทีนี้ปัญหาว่าเรายังอบรมน้อยก็ต้องพยายามหน่อยก็แล้วกันเนาะพยายามว่า การที่เป็นชีวิตของเรือนนี้ก็ความลำบากนะก็เห็นใจอยู่แต่ก็ไม่รู้จะทำไงเราจะออกบวชก็ไม่มีเวลาก็แย่งออกดีกว่าเราไม่ได้อะไรนะครับมีสายเข้าจากสุรินทร์ครับหลวงพ่อจากโยมฤทธิลงเจริญพรจ้าโยมการนมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามเอ่ยถามว่าการนั่งสมาธิฌานน่ะมีอานิสงส์ว่าไปพรหมโลกไปสวรรค์อะไรอย่างนี้น่ะทีนี้ผมสงสัยว่าสมาธิที่เกิดจากการเจริญสติตามที่ปฏิบัติตามหลวงพ่อนี่น่ะมีอานิสงส์เหมือนกับสมาธิฌานไหมหรือว่าอย่างไรครับคือยิ่งกว่าโยมยิ่งกว่าฌานเนี่ยไปพรหมโลกก็จริงไปสวรรค์ก็จริงแต่ว่าปิดนิพพานนรกไม่ได้ปิดนรกไม่ได้เพราะกิเลสไม่ได้ละแต่เพียงแต่ว่าเข้าสมาธิไปมันก็ละกิเลสมันกิเลสคือไม่หายนะมันวางอยู่ข้างนอกนั่นแหละเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเอาน้ำแก้วหนึ่งไปวางบนโต๊ะเนี่ยเมื่อน้ำนิ่งไปตะกอนมันก็นอนก้นข้างบนก็ใสตะกอนนอนก้นนั้นคือกิเลสเรามีอยู่แต่มันไม่ได้ออกจากแก้วแต่มันนอนอยู่ก้นแต่ข้างบนใสเราก็เห็นน้ำใสว่าเออน้ำบริสุทธิ์แล้วความจริงบริสุทธิ์ด้านบนเท่านั้นเองด้านล่างไม่บริสุทธิ์เลยฉะนั้นฌานก็เหมือนกันเราไปนิ่งอยู่ข้างบนมันใสแต่ข้างล่างเนี่ยตะกอนมันเต็มไปหมดเลยมันยังไม่ได้ออกอ่ะฉะนั้นการทำฌานเนี่ยนรกไม่ปิดหรอกนรกมีพร้อมเสมอสูงต่ำสูงได้ก็ต่ำได้แต่สมาการพิจารณาตัวเนี่ยมันเป็นญาณไม่ใช่ฌานอันนี้จะปิดนรกได้อันนี้สูงกว่านะอันนั้นสูงกว่าก็คือจะปิดนรกไปเรื่อยๆและสมาธิมากกว่าด้วยฌานสมาธินิดเดียวสมาธิตอนเข้าเท่านั้นออกมาก็ไม่มีแล้วแต่ถ้าว่าญาณเนี่ยมีตลอด24ชั่วโมงเลยสมาธิเขามากกว่านะมากกว่าเขาสมาธิทั้งวันทั้งคืนเขามีสมาธิตลอดนั้นมากกว่าถึงได้อันนี้สูงมากกว่าเนาะครับครับอืมครับขอบคุณมากครับน่าสาธุนะสาธุ การที่เราพิจารณาตัวเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีสมาธิเขาเรียกว่าสมาธิในเอียมรรคเพราะเกิดจากมรรคซึ่งสมาธิเกิดจากมรรคเนี่ยไม่ใช่ฌานแต่เรียกง่ายๆก็เรียกว่าญาณหรือญาณทัศนะซึ่งเป็นสมาธิชนิดหนึ่งเหมือนกันคนอย่าเข้าใจว่าพิจารณาตัวอย่างเดียวเนี่ยคงไม่มีสมาธิละมั่งมีอยู่แล้วแต่มันเป็นคนละสมาธิสมาธินี่มีไม่มีเข้าไม่มีออกเหมือนสมาธิโน้นฌานเนี่ยเขาเรียกว่าต้องเข้าต้องออกเมื่อเข้าก็นิ่งอยู่แต่ออกมาก็เละเทะหมดเลยออกมาก็เละหมด นะมันเอาอะไรไม่อยู่ไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจเอาไม่อยู่เลยอุดไม่อยู่เลยแต่ว่าการอบรมยมรรคการพิจารณาตัวนี่เอาอยู่แล้วสมาธิเขาก็มากกว่าฌานในสมาธิเนี่ยสมมติเราเข้าสมาธิเช้าชั่วโมงตอนเย็นชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงวันหนึ่งแล้ว22ชั่วโมงไปไหนอ่ะก็ไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างถามว่าไม่ไปได้ไหมไม่ได้ต้องไปเพราะเขาต้องไปอ่ะเพราะว่ามันไม่มีการอุดเลยอ่ะอุดไม่อยู่หรอกนะเพราะว่าพิธีนั้นจะอุดไม่อยู่แต่ว่าการที่อบรมมรรคเนี่ยคือการพิจารณาตัวเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดเวลาเนี่ยเป็นอริยมรรคอย่างนี้เนี่ยสงบ24ชั่วโมงเลยถ้าเราทำได้นะ24ชั่วโมงเนี่ยสงบหมดเลยวันก็สงบคืนก็สงบเป็นเดือนก็สงบเป็นปีสงบตลอดชีวิตเลยเป็นสงบทุกเวลาเลยเท่ากับว่า24ชั่วโมงเนี่ยไม่มีเวลาไหนที่ไม่สงบซึ่งเขาสมาธิเขามากกว่าเยอะเทียบไม่ได้เลยนะคนละเรื่องเลยฌานกับญาณนี่คนละเรื่องเลย แล้วสงบแล้วมีปัญญาด้วยไม่ใช่สงบแบบไม่มีปัญญาแล้วสงบอยู่นอกสมาธิด้วยไม่ใช่อยู่ในสมาธิอยู่ด้านนอกเลยไม่อยู่ด้านไหนอยู่ในด้านนอกหมายถึงว่าอยู่จิตปกตินี่เองจิตปกตินี่เองสามารถที่จะ ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้สงบระงับได้โดยที่ว่าไม่ไปทางหูไม่ไปทางตาเพราะเราอบรมไว้ดีแล้วการที่เราหน่วงเหนี่ยวจิตของเราที่ออกไปข้างนอกและหน่วงเหนี่ยวเข้ามาอยู่ข้างในแล้วก็เห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่จนชนะทางเส้นนั้นได้เนี่ย
ทางเส้นนั้นจะไม่มีแก่เราอีกเลยว่าวันหนึ่งไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างก็จะไม่มีแก่เราแล้วก็ไม่มีวันนี้ก็ไม่มีทุกวันแล้วก็จนถึงวันตายก็จะไม่มีอีกต่อไปคือเขาขาดเลยอะนะส่วนชาเนี่ยออกมาก็ไปหมดเลยไม่เหลือแล้วก็เสื่อมง่ายนะได้มาอย่าหวังว่าจะอยู่ได้นานก็เสื่อมฉะนั้นคนที่ทำชาเนี่ยเขาอย่าเกิน3วันที่ไม่เข้าระวังให้ดีจะเสื่อมแต่ถึงยังไงรักษาทุกวันไม่ให้เสื่อมจริงแต่ยังไงชาก็ไม่ใช่ญาณไม่ใช่อริยมรรคยังไงนรกก็ไม่ปิดยังไงการละกิเลสก็ไม่เกิดมันเป็นแค่สมาธิสะกดไว้เฉยๆนะสะกดไว้หรือสงบด้วยอำนาจของสมาธิเท่านั้นเองอย่างกิเลสจะมีเหมือนเดิมนะเหมือนน้ำที่นิ่งนั่นแหละตะกอนก็หนอนก้นข้างบนก็ใสแต่ยังไงตะกอนนั้นก็อยู่ในแก้วนั่นแหละไม่ได้ออกจากแก้วก็เท่ากับว่ากิเลสก็อยู่ในนั้นหมดไอ้นอนก้นตรงนั้นเองมันทำให้เกิดนรกได้อย่างเงี้ยนรกเราถึงยังไม่ปิดแต่เมื่อเรามาพิจารณาตัวเราเนี่ยเราเห็นตัวเองเนี่ยนรกปิดแน่นอนแสดงว่านรกปิดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรก็คือจิตไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูการไม่ไปของจิตทางตาทางหูนั่นแหละคือการปิดนรกก็คือปิดตานั่นเองปิดหูนั่นเองแสดงว่าปิดนรกก็คือปิดตาปิดหูได้สำเร็จถ้าทางตาที่ก็ลืมอยู่หูก็ได้ยินอยู่นะแต่จิตไม่ได้ไปก็เท่ากับปิดนรกแล้วแล้วปิดวันนี้ก็ต้องปิดทุกวันก็ต้องปิดตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าวันนี้ปิดพรุ่งนี้เปิดอีกแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่เหมือนฌานเนี่ยฌานเนี่ยออกจากสมาธิมาเปิดหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดหมดเลยเขาปิดไม่ได้หรอกเพราะว่าระบบเขาไม่ใช่ระบบมรรคเป็นระบบการนิ่งสะกดไว้เท่านั้นเองเป็นการนิ่งเข้าไปในสมาธิออกมาก็รั่วหมดไม่เหลือเพราะการสำรวมหรือสมประธานสี่เขาไม่ได้มีไม่มีสมประธานสี่นั่นเองเขาเรียกว่าถ้าใครไม่มีสมประธานสี่ความเพียรนั้นก็ไม่ชอบนั่นเองนะถ้าใครมีสมประธานสี่ก็เป็นความเพียรชอบฉะนั้นชอบหรือไม่ชอบสมประธานสี่เป็นเกณฑ์วัดนะเป็นเกณฑ์วัดของความเพียรฉะนั้นนักปฏิบัติก็ต้องเข้าใจว่าเราทำสมาธิต้องมีระบบของมรรคเข้ามาเพราะมรรคเนี่ยมีทุกอย่างข้อที่6นั้นก็คือสมประธาน4ข้อที่7ก็คือสติประธาน4ข้อที่8ก็คือฌานทั้ง4ที่เราจะต้องทำต่อไปซึ่งข้อที่8เนี่ยเราจะต้องทำตอนที่เราเป็นพระอนาคามีไปแล้วเพราะว่าข้อที่8บอกไว้ว่าถ้าใครก็ตามสงัดจากกามหมายถึงกามละแล้วอกุศลก็ละแล้วให้ทำปฐมฌานได้แต่ระหว่างที่ยังไม่ละอย่าเพิ่งทำมันเป็นโลกีถ้ากามมีอยู่มันเป็นโลกีอยู่นะนะแล้วก็ถ้าค้ากามหมดเมื่อไหร่นั่นก็คือโลกุตระถ้าทำอย่างนั้นไม่เสื่อมการที่เราได้ฌานมาเนี่ยเราได้ไม่ยากหรอกนะขอให้ได้ญาณก่อนถ้าญาณอยู่ในกำมือแล้วฌานยังไงก็มีเหมือนเราได้เงินอยู่ในกำมือแล้วซื้ออะไรก็ได้แบบนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราอยู่ไม่อยู่ในกำมือยากถ้าเราได้ญาณฌานก็อยู่ในกำมืออยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ฌานเนี่ยญาณไม่อยู่ในกำมือนะไม่อยู่ในกำมือนะเพราะว่าอะไรเพราะฌานไม่สามารถจะเข้าถึงญาณได้เพราะญาณเกิดนอกฌานไม่ใช่อยู่ในฌานถ้าฌานก็อย่างหนึ่งญาณก็อย่างหนึ่งญาณทำยากที่สุดและยามใหญ่ที่สุดเพราะญาณตัวนี้เนี่ยเป็นอริยมรรคนะเราจะต้องการสร้างขึ้นมาเพราะญาณนี่ต้องคือญาณนี่จะต้องมีการญาณทัศนะเนี่ยเขาเรียกเต็มๆเรียกว่าญาณทัศนะจะเป็นความสงบที่มีตลอดเวลาหมายถึงชีวิตเราธรรมดาเนี่ยแต่มีสมาธิตลอดเวลาญาณตัวนี้จะเป็นการรู้เห็นแจ้งในเบญจขันธ์นะร่างกายของเราเห็นแจ้งและการเห็นแจ้งจะตีความหมายว่าเราไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงจิตเราจะไม่คือนิมิตอะไรอย่างอื่นมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นที่ครองโลกเขาเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยภิกษุถามนะพุทธเจ้าว่ารู้อย่างไรเห็นอย่างไรจะไม่มีอาหารการมามังการในกายนี้และจะไม่มีสัพพนิมิตทั้งหลายในภายนอกพระเจ้าท่านก็บอกว่ารูปเมื่อบุคคลในรูปเห็นรูปเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ต้องเห็นรูปก่อนเมื่อเห็นรูปแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับไปคือเมื่อเห็นรูปแล้วเราเบื่อหน่ายรูปนามธรรมทั้งสี่นี้ถูกกำจัดทันทีเลยเมื่อกำจัดทั้งสี่เนี่ยเราถึงจะไม่มีอาหังการมะมังการอาหังการแปลว่าเรามะมังการแปลว่าของเราในกายนี้แล้วก็จะไม่มีนิมิตทั้งหลายภายนอกที่บอกว่าถ้าเราพิจถึงใครภาพนั้นปรากฏภาพนั้นก็คือนิมิตฉะนั้นไม่มีนิมิตเหล่านั้นจะไม่มีภาพคนอื่นนั่นเองนะก็มีสายเข้ามาสายเข้าจากกทมครับหลวงพ่อจากโยมสุภาเจริญพรจ้าโยม
หนูกับนมัสการหลวงพ่อนะคะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคือโยมจะอธิบายจะมารายงานนะคะเป็นไงบ้างล่ะปฏิบัตินะคะธรรมดาโยมจะพิจารณากายแล้วก็กับก็คือปกติมันก็จะเหมือนกับมันจะออกมันจะกว้างๆไม่มีก็คือเห็นอวัยวะแต่ว่ามันกับมันจะมันจะเห็นตัดเห็นไตแต่มันจะแบบกับเราจะกว้างแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหลังๆที่มันร่างกายมันแน่นมันแน่นด้วยการเห็นอวัยวะที่มันเหมือนเท่าตัวแล้วมันก็จะแน่นเหมือนกับเห็นตัวเองแล้วก็เห็นอวัยวะข้างในเท่ากับในร่างกายแล้วมันเหมือนกับว่ามันแน่นอยู่ข้างในร่างกายก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าอันนี้มันคือสมาธิหรือคืออะไรนะคะขอ ฟังทางวิทยุนะคะกับการหลวงพ่อค่ะคือการแน่นอย่างนั้นแหละ ถูกต้องโยมการแน่นอย่างนั้นการหนึบด้วยแน่นด้วยแล้วมันเป็นสมาธิไปในตัวด้วยเพื่อการหนึบการแน่นหมายถึงว่าจิตเรากับร่างกายของเรามันเริ่มซึมซับกันการที่เอาจิตมาดูกายบ่อยๆมันจะซึมซับอย่างที่เคยบอกว่าเหมือนผ้าซับน้ำมันซับไปแล้วทำให้จิตเราเนี่ยแน่นหมายถึงบ่งบอกถึงความมั่นคงบ่งบอกถึงความมั่นคงของจิตของเราเนี่ยที่เลื่อนไหลได้ยากขึ้นเมื่อก่อนเลื่อนไหลรวดเร็วและง่ายได้แต่ตอนนี้เลื่อนไหลได้ยากแล้วก็เลื่อนไหลน้อยนะไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนั่นหมายถึงว่าเราซับจิตไว้การซับจิตไว้ในตัวเราด้วยการพิจารณาตัวบ่อยๆนั้นเป็นสติปัฏฐาน4อยู่แล้วเป็นหน้าที่ของสติปัฏฐาน4เพราะเราต้องการให้เป็นอย่างนี้เพราะการหนึบนั้นเป็นบ่งบอกถึงการเป็นสมาธิของเราหรือว่าความมั่นคงของจิตเรานั่นเองฉะนั้นการหนึบอย่างนั้นการแน่นอย่างนั้นน่ะนั่นคือความถูกต้องมันจะต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนไม่งั้นไม่หนึบไม่แน่นมันก็หลุดลอยหมดจิตหมายถึงว่าจิตของเราเริ่มซึมซับหรือแทรกแซงแทรกเข้าไปในเนื้อหนังของเราบ่อยๆมันจะค้างคาตัวมันเองอยู่ในเนื้อหนังของเราทำให้เราหนึบ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 หนับหนับแล้วก็แน่นแน่นแต่แน่นนี้ไม่ได้อึดอัดนะมีความสุขมีความจะหนึบหนับนั่นแหละตัวนั้นเป็นสติสัมปชัญญะด้วยเป็นสติสัมปชัญญะด้วยเป็นญาณทัศนะด้วยกันสติก็คือตัวนั้นสัมปชัญญะคือตัวนั้นญาณทัศนะคือการรู้เห็นไปด้วยก็ตัวนั้นเป็นทั้งสติทั้งเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาอยู่ในตัวเดียวกันเป็นความถูกต้องอยู่แล้วนะโยมนะตรงนี้ไม่โยมไม่ผิดเลยทำให้มากรักษาไว้ให้หนึบให้มากกว่านี้อย่าหนึบน้อยกว่านี้การหนึบนั้นบ่งบอกถึงจิตมั่นคงขึ้นความมั่นคงของจิตก็จะมากขึ้นนั่นเองนะยังไงให้กำลังใจนะทำต่อไปครับสายเข้าจากจังหวัดกาญจนบุรีครับหลวงพ่อจากโยมวันเพ็ญครับเจริญพรใช่โยมขอบคุณอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยอยากถามว่าเวลานั่งสมาธิแล้วพอเวลาเรานิ่งเนี่ยเมื่อมันลอยแล้วเราก็กลัวแล้วพอเวลานั่งไปนานๆแล้วเหมือนว่าจะกลืนน้ำลายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องกลืนน้ำลายป่ะคะก็แล้วแต่เราคืนก็ได้ไม่คืนก็ได้คืนก็ได้ไม่คืนก็ได้ใช่ป่ะมันไม่ได้มีกติกาอะไรขอให้เรามั่นคงหรือว่าสมาธิเราไม่เคลื่อนก็พอได้เลยแล้วแต่ที่ว่าที่เรามันลอยๆแล้วกลัวแล้วจะทำยังไงดีคะ คือสมาธิอย่างนั้นมันเป็นฌานก็จะเป็นลักษณะนั้นคนส่วนมากก็จะกลัวกันเราก็ไม่ต้องกลัวที่ปล่อยมันยังไงเป็นกันเนี่ยนะยังไงเป็นกันลมหายใจขาดก็ขาดไปเลยเหมือนตัวเราจะลอยก็ลอยไปเลยหลุดก็หลุดไปเลยแต่คนมักจะว่าเอ้ยถ้าไปแล้วเดี๋ยวไม่มาทำไงกลัวตายมันก็จะเป็นลักษณะกลัวก็ออกซะมันก็จะถอนทันทีแต่ความจริงไม่ตายง่ายหรอกไม่ตายง่ายหรอกคนเราไม่ถึงวาระไม่ถึงตายแล้วเราทำถูกเปล่าคะคือก็ถูกแบบนั้นนะแต่มันมีหลายอย่างนะมันฐานนั้นถูกแบบฌานแต่นี่มันเป็นญาณมันก็เลยว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราพิจารณากายนี้เราต้องพุทโธด้วยปะถ้าเราพิจารณากายตรงนั้นวางไว้หมดเลยไม่ต้องทำเลยพุทโธก็ไม่มีพิจารณาไปเลยซึ่งกายเราอย่างมันคนละเส้นมันคนละทางกันคนละทางกันคนละทางกันขอบคุณมากนะคะสาธุนะสาธุจ้าคือถ้าเกิดว่าเราทำไปเนี่ยเรื่องตัวลอยก็ดีตัวเบาก็ดีหายใจอ่อนลงไปก็ดีแล้วก็เห็นความว่างไปเลยแล้วก็ตัวเราเนี่ยเหมือนกับว่าถูกดูดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นของฌานหมดเลยพวกนี้แล้วทำไปบางคนก็กลัวจิตไม่กลับบ้างกลัวไปเห็นอะไรบ้างเนี่ย
ถ้าอย่างนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็ถ้ากลัวก็เข้าไม่ได้นะถ้าไม่กลัวก็เข้าได้เข้าได้ก็ต้องเรียนรู้ไปแต่คนเราก็ไม่ได้ตายง่ายหรอกนะแล้วก็ไม่ได้ว่าเห็นอะไรง่ายๆเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากให้ทำตรงนั้นเท่าไหร่เพราะตรงนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะอยากให้พิจารณาตัวมากกว่าเพราะว่าพิจารณาตัวเนี่ยมันเป็นทางที่เราจะต้องเข้าไปละกิเลสโดยตรงถ้าทางเราอื่นมันจะเป็นทางอ้อมหมดเลยทำอย่างนั้นแล้วต้องกลับมาทำอย่างนี้อยู่ดีทำอย่างนี้ไปเลยไม่ดีเลยถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวก็อย่างนั้นก็เกิดอยู่ดีมันก็เกิดอยู่ดีแต่เกิดแล้วไม่อยากให้เข้าเลยนะไม่อยากให้เข้าไปเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเข้าเราไปเข้าข้างบนดีกว่าข้างล่างนี่เอาไว้ก่อนมันเป็นโลกียะเราไม่อยากเอาเพราะเข้าไปแล้วก็จะเสื่อมครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมวรารัตน์เจริญพรจ้าโยมมาสักการพระอาจารย์สองลูกเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยคือโยมอยากเรียนถามว่าโยมไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบเลยจะเป็นอะไรไหมเจ้าค่ะรูปแบบยังไงอ่ะแบบนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โยมก็ปฏิบัติทางธรรมมาประมาณ6ปีแล้วปฏิบัติยังไงอ่ะเรื่อยๆไปยังไงยังไม่เข้าใจว่าดูกายบ้างดูจิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็ไม่เจริญอะไรสักอย่างเลยมันก็ไปเรื่อยๆเปื่อยๆเลยมันก็ไม่มีผลอะไรเราว่าทำเล่นๆมันก็ได้เล่นๆนะทำจริงๆก็ได้จริงๆทำอย่างแน่นๆมันก็แนบแน่นมันก็ได้แนบแน่นหมายความว่าเราต้องปฏิบัติในรูปแบบก็จริงจังเลยต้องจริงจังต้องจริงจังแต่ว่าแบบดูกายดูอะไรทั้งวันอย่างเงี้ยต้องดูกายโยมต้องดูกายเราทั้งวันเห็นตัวเองเป็นซากศพนะอยากจะทำให้ทำตรงนี้ดีกว่าอย่างอื่นไม่อยากให้ทำก็เคยเห็นตัวเองเป็นซากศพแล้วมันก็แบบปงแบบเหมือนร้องไห้ก็ต้องอย่างนั้นแหละต้องอย่างนั้นแต่ลองรักษาด้วยเราเห็นต้องรักษาถ้าไม่รักษาก็หายก็เข้าสู่คนเดิมอีกมันก็ลืมไปเลยมันก็ไม่ได้อะไรมันก็หายไปแล้วเขาต้องรักษาทุกเวลาน่ะต้องมีอยู่ทุกเวลาน่ะอย่าให้หายมันถึงจะเจริญถึงได้ว่าโยมถึงจะไม่เจริญเลยไงมันถึงได้เรื่อยๆเปื่อยๆเพราะว่ามันไม่ได้ทำจริงจังนะใช่ค่ะแล้วถ้าโยมแบบว่ามีความรู้สึกไม่ชอบไปงานที่เป็นพิธีนะคะเป็นไงคือไม่ชอบอย่างอื่นเราไม่ศรัทธาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือไม่ชอบอย่างอื่นก็ไม่ชอบไปไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้ต้องชอบต้องชอบทำความเพียรไม่ชอบทำความเพียรด้วยเนี่ยมันเป็นปัญหาเลยเราต้องจริงจังเรื่องปัญหาการทำความเพียรอันนี้ได้อย่างอื่นไม่ชอบประเพณีหรือไม่ชอบพิธีการอะไรต่างๆอันนั้นก็อย่างนึงไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันต้องชอบด้วยไม่ใช่ว่าไม่ชอบไปซะหมดเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะกับนักมรดการขอบคุณเจ้าค่ะสาธุนะสาธุต้องให้ขมักขม้นหรือทำจริงจริงจังๆก็ได้จริงจังทำแบบเล่นก็ได้เล่นนะมันก็ไม่ได้อะไรจริงจังแล้วได้เล่นเมื่อไหร่เราจะถึงจริงสักทีนะเราก็จะแย่นะชีวิตเราก็น้อยไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างนี้ที่คนถามตอนต้นรายการที่บอกว่าเวลาเราป่วยไข้เนี่ยสมาธิที่เราทำได้เนี่ยเราก็คิดว่าดีแล้วนะแต่เวลาเราป่วยใครปุ๊บโอ้โหมีมลภาวะหมดเลยตัวที่เราเคยเห็นเลอะหมดเลยมองไม่เห็นเลยแล้วความไข้ความป่วยความไข้ของเรานั้นกลบเกลื่อนสมาธิเราเป็นเขาเรียกว่ามลภาวะมันมองอะไรไม่ออกเลยมันมีแต่มืดมนอนตรการไม่มีแต่ความกลุ่มเป็นควันเป็นเมฆเป็นควันไปหมดทำให้เราไม่เห็นอะไรสักอย่างก็เรียกมืดไปหมดเลยมืดด้วยที่เหมือนมีแต่กลุ่มควันเหมือนกับเป็นเมฆเป็นหมอกที่บดบังทุกอย่างฉะนั้นความป่วยความไข้ของเรามีอิทธิพลทำให้จิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเราก็คิดว่าสมาธิเราก็ได้ดีระดับหนึ่งนะแต่เวลาป่วยไข้เนี่ยโอ้โหรู้เลยว่าเราสอบไม่ผ่านเลยนะนี่เราก็ต้องเตรียมไว้ว่าเวลาป่วยไข้มาจริงๆเนี่ยสมาธิน้อยๆเนี่ยสู้ไม่ได้จริงๆขนาดเรามั่นใจว่าน่าจะสู้ได้นะเวลาป่วยจริงเอาไม่ได้เลยแสดงว่าการป่วยนี่มันสึกหนักมากเลยมันมีอาการทุกอย่างที่รุมเร้าเราตอนที่เราไม่ป่วยดูก็แจ่มใสอยู่จิตเนี่ยสว่างสวยเราก็ตายใจว่าน่าจะสู้ได้แต่เวลาป่วยไข้มาโอ้โหเอาเรื่องอันนี้ก็นักปฏิบัติก็ต้องใช้ความเขาเรียกก็ต้องแก่กล้าต้องใช้ความเพียรมากๆหน่อยให้แก่กล้าหน่อยเขาเรียกว่าน้ำดับไฟได้ก็จริงแต่น้ำน้อยอ่ะถ้าไฟมันมากล่ะเมื่อไหร่เมื่อก่อนเนี่ยไฟเนี่ยไฟลุกขึ้นมาหน่อยน้ำถัดหน่อยเดี๋ยวก็ดับละก็ตายใจว่ายังไงน้ำก็เอาอยู่แต่ว่าหลังมาไฟมันใหญ่เกินน้ำที่เรามีเอาไม่อยู่เลยนะถึงแม้ว่าธรรมชาติของน้ำเนี่ยสามารถดับไฟได้ก็จริงแต่ถ้าน้ำน้อยเนี่ยยังไงก็
ดับยากฉะนั้นนักปฏิบัติก็ระวังนะว่าการที่เรามีสมาธิแค่นี้เนี่ยยังน้อยนิดเวลาป่วยไข้เหมือนไฟกองใหญ่นะเราจะดับได้ยังยากแล้วคติของเราจะแย่ยังไงก็ฝากไว้กันแล้วกันในวันนี้รายการของเราก็หมดพอดีเนาะก็หมดเวลาครับเพราะว่าวันนี้ก็สรุปรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 110000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมได้รับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมขอให้ทุกคนสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ